ก็ขอบตาอ่ะเอาเดี๋ยวจะตบอัดไว้ให้หน่อยเดี๋ยวไปไม่มาแล้วไปดูเลยโอเคไอ้ที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับเป็นการทำแค่ส่วนของ Data Prepare แล้วก็ขึ้นโมเดลนิดนึงนิดเดียวที่เราทำไม่ได้มีรายละเอียดเยอะทำ Data Analysis มันมีสองแบบอันนึงคืองานเตรียมข้อมูลเราเล่นกันมาหลายทีแล้วงานเตรียมข้อมูลนะโอเคเนาะถัดจากนี้ไปเป็นงานขึ้นโมเดลนะครับงานขึ้นโมเดลคือเอาข้อมูลที่เตรียมมาวิเคราะห์เอามาวิเคราะห์จริงวิเคราะห์จริงๆพื้นฐานมันก็ไม่ต่างที่ตอนเราเรียนด้วย APS หรอกคล้ายๆกันเวลาวิเคราะห์ด้วย Data งานหลักๆมีสองแบบเห็นนะงานหลักๆมีสองแบบอันนึงเขาเรียกว่างานของที่เป็นพวกที่เป็น Unlabel Unlabel คือข้อมูลไม่มี Target ที่คุณสนใจเป็นพิเศษอีกอันนึงคืองานที่เป็น Label งาน Unlabel ที่สอนไปแล้วคืองานตีหา Similarity จำได้นะงาน Unlabel แบบง่ายๆที่แต่ใช้ประโยชน์ในเชิงการตลาดได้แบบที่หนึ่งคืองานตัวหา Similarity อันนี้พอดีผมเอาวิดีโอเพิ่งลงเมื่อกี้พอดีสอนในกลุ่มของวันเลือกหัดไว้ถ้าอยากดูไปดูไปก็ Similarity ก็ถ้าเอาเร็วๆนะที่จำได้กันก็คือมี Item to Item Similarity แล้วก็มี User to User Similarity เอาไว้ทำอะไร Similarity เอาไว้หาของที่มันแบบเฮ้ยมันเหมือนกันอ่ะมันเหมือนกันมันเหมือนกันจะทําประโยชน์อะไรได้ถ้าของมันเหมือนกันคุณรู้ว่าของนี้มันเหมือนกันแบบที่หนึ่งก็คือคุณรู้ว่าสินค้าตัวนี้เหมือนกับสินค้าอีกตัวหนึ่งเห็นไหมสินค้าตัวที่หนึ่งกับสินค้าตัวที่สิบมันคล้ายๆกันถ้าคุณรู้สินค้ามันคล้ายๆกันคุณจะทําอะไรได้คุณทำอัพเซลได้คุณทำครอสเซลได้เมื่อลูกค้าเขาซื้อสินค้าตัวนี้คุณก็แบบเฮ้ยตัวนี้มันคล้ายตัวไหนสมมติลูกค้าเขาบอกว่าเฮ้ยจะซื้อสินค้าตัวเนี้ยแล้วเขารู้สึกอาจจะไม่โอเคไม่ชอบมันคุณสามารถที่จะ recommend สินค้าตัวไหนขึ้นมาให้เขาเลือกเป็นตัว alternative ได้บ้างแบบนั้นคือคุณอาจจะ cross sell ขายของอย่างอื่นหรือคุณอาจจะ up sell ขายของเดียวกันที่มันเป็น quality สูงกว่าราคาดีกว่าเงี้ยแล้วแต่เห็นไหมดังนั้นคุณทำ up sell ก็ได้ cross sell ก็ได้ถ้าเกิดคุณรู้ว่าสินค้าตัวนี้ลูกค้าเขาเคยเลือกเคยสนใจหรือกำลังเลือกอยู่ณเวลานั้นพอคุณได้เตรียมรายที่เลสแมทริกออกมาคุณก็เอาลิสต์ของคุณนะไปลิสต์ดูเอ้ยตัวเนี้ยน่าจะคุยกับลูกค้ามันเหมาะกับเวลาที่คุณมีไอเทมของสินค้าในร้านคุณเยอะๆแล้วคุณไม่รู้จะเลือกอันไหนไปให้เขาดูดีเห็นไหมฉะนั้นอันนี้เขาเรียกว่าการหา recommendation machine คุณจะ recommend สินค้าอะไรให้ลูกค้าได้บ้างในเราเรียนนะถ้าเกิดใครจะดูเทปบอกอันเทปล่าสุดลงแก่ไปดูได้คล้ายๆเนี่ยตัวที่หา similarity เขาเรียกว่าการหาแบบ unlabel unlabel คือไม่ได้มี target ชัดเจนเห็นปะไม่ได้มีว่าเฮ้ยข้อมูลชุดไหนเป็น target ที่เราสนใจแต่ถ้าเกิดคุณมี target ชัดเจนว่าเฮ้ยเราสนใจเลขนี้เป็นพิเศษเหมือนตอนที่เราเรียนช่วงแรกว่าเฮ้ยเราสนใจเบอร์รองเท้าเราสนใจยอดขายสนใจอะไรอย่างเงี้ยและค่านี้มันมาจากไหนแล้วค่าแต่ละอันมันมีความแตกต่างกันภายใต้ลูกค้าคนละคนกันไหมถ้าแบบนั้นคุณมีค่าทาร์เก็ตอ่ะคราวนี้ใครเปิดโปรแกรมอยู่มาที่นี่เลยมาที่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะเล่นข้อมูลชุดนี้เป็นตัวหลักกันนะครับอ่ะนี่อย่างเงี้ยนะอยู่ตรง training data stock training resource data แล้วก็ hotel app ตรงนี้อ่ะเปิดขึ้นมาเราใช้ตัวนี้เล่นกันวันนี้เดี๋ยววันนี้จะเอาตัวเบสิกสุดง่ายสุดคือตัว regression นะครับ regression เราเคยหัดใช้ในตัวอื่นกันไปแล้วคุณอาจจะหัดมาในวิชาวิจัยคุณหรือคุณอาจจะเจอมาตอนต้นๆคาบที่เราเรียนกันมาที่หาเบอร์รองเท้าใช่ไหมครับคราวนี้เราจะ regression หลายๆแบบแต่หัดแบบเบสิกก่อนหัดแค่ linear ธรรมดาง่ายๆกันโอเคอ่ะมาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมยังไม่ได้บอกว่าต้องเล่นอะไรนะอ่ะมาดูเนื้อข้อมูลตรงนี้ว่าเราเล่นอะไรได้บ้างอันนี้ข้อมูลอยู่ในกลุ่มชื่อว่า Hotel App Customer นะอ่ะกดเข้าไปดูก่อนในนี้มีข้อมูลหลายตลาดหลายตลาดเข้าไปส่องดูซิมีไหนน่าเล่นบ้างผมไปดูอันนึงแล้วกันชื่อ CLV Data อันนี้นะชื่อ CLV CLV ย่อมาจากคำว่า Customer Lifetime Value นะครับ Customer Lifetime Value แปลว่าลูกค้าคนนี้ตั้งแต่เกิดจนตายอ่ะเขาซื้อของคุณกี่บาท
เห็นไหมดังนั้นถ้าเกิดคุณมีข้อมูลลูกค้าอยู่แปลว่าคุณจะหาเลขตัวนี้จากไหนตั้งแต่เกิดจนตายหรือตั้งแต่เกิดจนวันเนี้ยตั้งแต่เขาเข้ามาจนวันเนี้ยเขาซื้อของคุณกี่บาท CLV คือค่า summation ของยอดขายของทั้งหมดเห็นปะเขาซื้อของไปกี่ transaction ก็ตามจับรวมไม่ให้หมดถ้าเขาเลือกซื้อของเราแล้วนั่นคือ customer และทำเป็นรูปของเขาแต่ถ้าเกิดมันยัง go on อยู่เขายังซื้อของเราอยู่คือเขายังไม่ออกจากเราไปก็เดี๋ยวจะมีค่าอื่นมาบวกดังนั้นถ้าคำนวณก็อาจจะต้องคำนวณค่าประมาณการล่วงหน้าเอาแต่ถ้าเกิดคุณเอาแค่ยอดเซลล์ปัจจุบันทั้งหมดของเขามาเป็นตัวแทนก็ถือว่าตัดว่าเขามีอายุถึงแค่วันนี้นะอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันขึ้นมาดูกันหน้าตาเป็นไงเปิดรีเออร์เกินไหมเป็นอะไรนะเข้าที่ไหนอ่ะแล้วก็คนฟังโอเคไปที่จะต้องเป็นโดนดีไซน์ก่อนนะครับตรงด้านซ้ายแถบบนเทรนนิ่งรีซอร์สแล้วเทรนนิ่งรีซอร์สเดต้าแล้วก็โฮเทลแอปคัสเตอร์โอเคเดี๋ยวเราจะใช้ตัวนี้เป็นแซมเปิลเล่นกันวันนี้นะครับอยู่ในแถบแบบกดเสียว CLV Data CLV Data อ่ะกดเข้าไปดูกันหน้าตาประมาณไหนหน้าตาประมาณนี้หน้าตาประมาณนี้ CLV แต่ส่วนใหญ่ CLV เขาจะเอาเฉพาะลูกค้าที่มันเชิญมาแล้วเชิญคืออะไรเชิญคือไปแล้วเห็นป่ะแต่ลูกค้าคนไหนที่มันแบบออฟโซเลตตายไปแล้วเห็นป่ะคือเขาอินแอคทีฟแล้วไม่ซื้อของเราแล้วแบบนั้นเราจะจัดเมนูเขาเชิญไปแล้วเช่นถ้าเกิดคุณเป็นบริษัท AS ลูกค้าคนไหนย้ายค่ายไปแล้วนั่นแหละคือเชิญ Data เห็นป่ะแล้วของพวกนี้หน้ามาวิเคราะห์ว่าเกิดอะไรขึ้นเช่นก่อนจะตายมีแพทเทิร์นอะไรบางอย่างไหมก่อนมาจะตายอ่ะมีอะไรแปลกๆป่ะคุณอยู่กับแฟนตั้งนานแบบไม่มีอะไรแต่ใกล้ๆจะเลิกกันเนี่ยมันทําตัวแบบประหลาดๆมันมีแพทเทิร์นแบบนั้นที่เราจับได้ไหมถ้าแบบนั้นว่าเขาเรียกการทำไอ้พวกเชิญอะไรสิเดี๋ยวอันนี้หลังจากตรงนี้เสร็จก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาตอบแต่ว่าอันนี้เป็นข้อมูลลูกค้าถ้าเกิดคุณเอาข้อมูลของคนที่มันเชิญไปแล้วมันมีข้อดีอย่างนึงคือคุณประมาณการได้รู้แล้วว่าเฮ้ยลูกค้าแต่ละคนเนี่ยตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยเขาให้เงินคุณได้เท่าไหร่เห็นไหมงั้นแบบนี้แปลว่าถ้าเกิดคุณมีข้อมูล transaction มันจะกลายเป็นข้อมูลชุดนี้ได้ยังไงนี่มันมาจากข้อมูล transaction นะลองไปดูก่อน transaction เขามีไหนบ้างเราดูสิ transaction transaction data โอเคอันนี้คือข้อมูลดิบๆก่อนนะข้อมูลดิบๆก่อนที่จะกลายเป็นข้อมูลชุดตะกี้นะดิบๆมันคือนี้นะดิบๆถ้าทุกอันมันมาจาก transaction หรือไม่ก็เป็น customer data ทั้งนั้นแหละจำได้ใช่ไหมข้อมูลในบริษัทเนี่ยโดยส่วนใหญ่ถ้าจะมีประมาณ3อันที่เหมือนกันทุกบริษัทอันนึงคือมีข้อมูลลูกค้าเขาเรียก customer data จะเป็นรายละเอียดลูกค้าว่าชื่ออะไรอายุเท่าไรบ้านอยู่ไหนอะไรเงี้ยอันนี้เป็นข้อมูลรวมของลูกค้าคนหนึ่งอันที่สองคือข้อมูลจำเพาะของสินค้าจะอยู่ในตารางชื่อประมาณชื่อ product แล้ว product นี้แต่ละอันก็เก็บข้อมูลอะไรบ้างแล้วแต่สินค้าอะไร category ไหนแล้วก็ที่เหลือแล้วแต่ว่าบริษัทคุณเก็บอะไรบ้างอันที่สามที่มีเหมือนกันแน่ๆถ้าทุกบริษัทเกือบจะมีเหมือนกันหมดคือ transaction transaction คือคนมาซื้ออะไรกี่ชิ้นเมื่อไหร่ฉะนั้นข้อมูลสามตัวนี้เป็นข้อมูลที่แทบทุกบริษัทมีเหมือนกันหมดนะครับมี customer product transaction สามอย่างถ้ามีเกินกว่านี้อันนี้แล้วแต่บางบริษัทก็มีบางบริษัทก็ไม่มีถ้าเกิดคล้ายๆกันจะมีสามอย่างเห็นเนาะสินค้ามีอะไรลูกค้าแต่ละคนเป็นยังไงรายละเอียดเขาทุกเก็บอะไรบ้างอ่ะตอนนี้มันมีข่าวใครใช้ข้อมูลใครใช้บัตรเครดิตของซิตี้แบงก์บ้างเนี่ยซิตี้แบงก์คนไหนใช้ซิตี้แบงก์ช่วงวันที่22วันจันทร์นี้เขาทรานสเฟอร์แล้วนะเพราะซิตี้แบงก์โดนซื้อไปแล้วซิตี้แบงก์โดนเลิกประกอบกิจการในเมืองไทยแล้วเห็นป่ะ UOB ซื้อฐานข้อมูลทั้งหมดไปดังนั้นแปลว่าถ้าเกิดผมทำงานบริหารข้อมูลของที่นี่อยู่ผมจะต้อง merge ข้อมูลของลูกค้า Citibank เข้าไปเป็นข้อมูลของลูกค้า UOB ดังนั้นที่เขามี in hand ก็จะประมาณนี้แหละ
เดี๋ยวไหมก่อนที่จะอินแฮนก็อ่ะถ้าคุณเป็นธนาคารคุณจะเก็บอะไรบ้างคุณเป็นธนาคารที่มีบัตรเครดิตอยู่คุณเก็บอะไรบ้างข้อมูลลูกค้าอันหนึ่ง customer data เก็บไว้ต้องมีแน่ๆแต่ละคนชื่ออะไรบ้านอยู่ไหนเบอร์โทรอะไรอะไรประมาณเนี้ยการใช้จ่ายเป็น transaction เห็นไหมจากนั้นมี customer กับ transaction แน่ๆ product อาจจะมีไม่เยอะเพราะว่า financial product มันมีไม่กี่ item ถูกไหมfinancial product มันมี item เยอะไม่เยอะมากฉะนั้นมันจะไม่ต้องซีเรียสเรื่องจำนวน item มาวิเคราะห์มากเหมือนไอ้พวกของที่ร้านที่มีของขายเยอะๆถ้าร้านมีของขายเยอะบอกร้านยาร้านสะดวกซื้ออะไรเงี้ย item มันเยอะพวกนั้นเขาต้องวิเคราะห์ด้วยแต่ financial product ส่วนใหญ่แม่งผมว่าเต็มที่แม่ง10 อันเนี่ย10 อย่างซิตี้แบงค์คุณต้องมีกี่อย่างซิตี้แบงค์ที่มีมีอย่างบัตรเครดิต personal loan personal loan เป็นต้นมีอะไรบ้างเงินฝากเขาเยอะเมื่อก่อนเขามีเงินฝากไหมไม่รู้อ่ะไม่เคยฝากเงินซิตี้แบงค์เคยแต่รูดการ์ดกันนะก็เห็นมีบัตรเงินสดกับบัตรเครดิต2 อย่างอ่ะที่ผมรู้นะอาจจะมีอย่างอื่นที่ไม่รู้เหมือนกันซิตี้แบงค์เขาออกจากเมืองไทยไปแล้วไม่ทำละก็เลยขายฐานลูกค้าให้อีกบริษัทหนึ่งก็ UOB มาซื้อไปUOB ซื้อไปก็ต้องไปเมิร์จเข้ากับฐานข้อมูลเก่าเขาคือเมื่อก่อนนี้เวลาผมจะจ่ายตังค่าบัตรเครดิตเนี่ยผมต้องไปกดดูไงในแอป City Bank มันมีอยู่ใช่ไหมแอป City หรืออย่างนั้นตอนนี้วันจันทร์จะใช้ไม่ได้แล้วนะเห็นเขาบอกนะวันจันทร์ใช้ไม่ได้แล้วคุณต้องเปลี่ยนแอปไปเป็นเว็บแอป Tomorrow ใช่ปะTMWR แบบอันเนี้ยแอป Tomorrow ของ UOB แทนถ้าจะดูแบบยอดขายว่าเอ้ยยอดจ่ายเป็นเดือนที่ต้องจ่ายบัตรเครดิตเท่าไหร่เนี่ยต้องเปลี่ยนละไม่แน่ใจเขาขายแบรนด์มันด้วยป่ะนะใช่ป่ะมันไม่ได้เปลี่ยนแบรนด์ใช่ไหมแปลว่าวันจันทร์แปลว่าวันจันทร์นี้ก็พอขาดกันก็ชื่อแบรนด์ซิตี้แบงก์ก็ไม่มีแล้วใช่ไหมโอเคงั้นวันจันทร์นี้แปลว่ากูจะต้องเปลี่ยนกลายเป็นบัตร UOB แล้วหรือนี่ อ่ะโอเคฉะนั้นเวลาที่คุณมีข้อมูลโดยทั่วไปของบริษัทเนี่ยก็ไม่เกินกว่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นของที่สร้างขึ้นมาจาก transaction เป็นส่วนใหญ่แต่นั้นอันนี้คือ transaction ใช่ไหมแล้วผมอยากจะรู้ว่าลูกค้าคนไหนมี CLV เท่าไหร่ผมก็ต้องเอา transaction เนี้ยไปแกะออกมาว่าคนไหนมันเลิกใช้บริการแล้วแล้วผมจะ definition ยังไงว่าคนไหนมันเลิกใช้บริการแล้วงั้นอันนี้อาจจะยาวเกินกว่าเทรดโทรบางวันใช่ป่ะเช่นแบบลูกค้าไอ้นี่มันหายไป3 ปีแล้วเนี้ยงั้นค่านี้ผมต้องเป็นคนกำหนดเองนะว่าผมจะตัดตรงไหนดังนั้นเราสามารถที่จะคำนวณจากวันที่ได้ว่าลัสซีมันที่เท่าไหร่เขามาครั้งสุดท้ายวันนี้แล้วมันไม่ไหวอีกเลยก็คงตายแล้วแหละคงตายแล้วแหละหรือบางอุตสาหกรรมมันมีมาร์กมันมีตัวมาร์กบอกเลยเช่นถ้าเกิดคุณอยู่ AS เงี้ยแล้วลูกค้าย้ายค่ายไปแล้วอันนั้นรู้ถูกปะเพราะเขาต้องทำเรื่องย้ายค่ายเขาต้องมาบอกคุณแบบเป็นทางการว่ากูไม่อยู่แล้วอีกเข้าใจไหมแล้วก็จะย้ายค่ายเบอร์เดิมไปที่อื่นแล้วแต่ถ้าเกิดลูกค้ามันอยู่ในอุตสาหกรรมที่มันไม่ต้องมานั่งบอกว่าย้ายค่ายหรือเปล่าเนี่ยคุณจะรู้ได้ไงว่าเขาไม่ซื้อเราแล้วก็มักจะต้องอนุมานเนาะฉะนั้นอนุมานด้วยอะไรเท่าที่มีอินแฮนเนี่ยอันเนี้ยทรานแซคชันเนี่ยคุณต้องวิเคราะห์ให้ได้นะทรานแซคชันหน้าตามันแค่นี้เองแต่ว่ามันตีความเป็นเรื่องได้หลายแบบเข้าใจไหมฉะนั้นยกตัวอย่างเช่นลูกค้าถ้ามาอยู่แล้วผมดูจากวันเที่ยวถ้ามันนานเกินกว่าเท่านี้ก็คงมาอยู่แล้วแหละไม่ซื้อเราแหละหายไป8 ปีอย่างเงี้ยแบบไม่แอคทีฟถ้าของธนาคารเขาตีไว้เท่าไหร่ไปอยู่แบงก์มั้งใช่ไหมบัญชีไม่เคลื่อนหยัดเคลื่อนไหวเกินเท่าไหร่มันจะเริ่มแบบมันจะมีใช่ไหมบัญชีไม่เคลื่อนไหวนานเกินเท่าไหร่จะเริ่มแบบคิดค่าฝาก50 บาทอะไรเงี้ย2 ปีเหรอ2 ปีใช่ไหมมันจะตัด50 บาท50 บาทเลยเสือกรวยก็ตัดไปจนชาติหน้าเสือกเอาเครียดรวยแต่ส่วนใหญ่ก็คือส่วนใหญ่บัญชีอื่นฝากที่เขาพยายามตัดก็คือเป็นแบบเตะตังค์อ่ะเตะตังค์ก็คือลูกค้าเขาจริงๆเขาก็วางไว้เฉยแบบเหลือแบบไม่กี่บาทแล้วก็ตัดไปเถอะเนอะป่ะคือแบบไม่สนใจแล้วคือมันถอนหมดแล้วเข้าป่ะถอนไปแล้วก็อันนี้มันก็ไม่แอคทีฟเลยเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงดีจะเอาเงินลูกค้าออกมันก็แบบมันก็ไม่มีให้สิทธิ์ของเขาเลยแล้วก็บอกว่าถ้ามึงไม่แอคทีฟนะกูจะคิดค่าฝากเพื่อที่จะเคลียร์ออกโดยที่เขาไม่โดนด่าแต่เสือกเจอลูกค้ารวยเข้ามามันก็ทำไม่ได้
แต่ราคาแบบแม่งมีวางอยู่ร้านหนึ่งเงี้ยแบบตัด50 บาทกี่ปีจะหมดวะมันก็ไม่หมดหรอกอันนั้นจากข้อมูลติดๆแบบนี้เราจินตนาการได้ว่าเราจะตัดว่าลูกค้าคนไหนมันเชิญแล้วยังไงได้อาจจะใช้ตัวนี้ก็ได้เห็นไหมแต่ถ้าอุตสาหกรรมไหนมันมีแฟลกมันคือข้อมูลที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นธงอะแฟลก FAG แฟลกแปลว่าธงที่มันบอกว่าอันเนี้ยเปลี่ยนสถานะแล้วนะถ้าอย่างมือถือก็รู้เลยเขาต้องมาทำเรื่องถูกป่ะเออถ้าแบบนั้นก็ใช้แฟลกเอาโอเคตัวนี้เป็นตัวข้อมูลดิบที่แปลงกลายเป็นตัวนี้นะครับตัวดิบตัวนู้นแปลงกลายเป็นตัวนี้เอามาอันนี้ต้องจอยร่วมสองเทเบิลนะถึงจะได้ข้อมูลชุดเนี้ยทำไมถึงต้องจอยสองเทเบิลเพราะอันนี้มาจากว่าลูกค้าเขาเชิญหรือเปล่าเห็นไหมดูว่ามันรันแอคทีฟเมื่อไหร่แต่ที่ table transaction เนี่ยมันจะไม่มีข้อมูล sample ไอ้ข้อมูลของ customer data ผู้หญิงผู้ชายอายุเท่าไหร่มันไม่รู้ถูกป่ะแต่ว่าอันนี้มันรู้ transaction มันรู้ว่าจ่ายด้วยอะไรใช่ไหมแล้วก็ last seen transaction กี่วันแล้วอันนี้กี่วันนะนี่นับวันแล้วนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นวันนะในกี่วันละหายไป2,000 วันแล้วอ่ะก็แปลว่ามึงคงไม่อยู่แล้วแหละถูกไหมเออไอ้เนี่ยมึงหายไป2,000 วันแล้วอ่ะปีหนึ่ง300 กว่าวันใช่ไหม2,000 วันนี่กี่ปีอ่ะเออ7 ปีอย่างเงี้ยมึงหายไป7 ปีแล้วมึงก็คงไม่มาใช้บริการกูแล้วแหละประมาณนี้แล้วอันนี้เป็น post code โอเคเราดูข้อมูลตัวนี้สร้างจากอะไรเดาดินี่นี่นี่สีเหลืองเนี่ยสร้างจากอะไรลองเดาดูดิถ้าคุณรู้ว่าเดาได้ว่ามันสร้างจากอะไรตอนคุณทําเองคุณทําได้เพราะถึงเวลาจริงๆมันไม่มีให้แบบสำเร็จสวยๆหรอกอันนี้คือชื่อว่า customer lifetime value ถ้าตามนิยามก็คือลูกค้าคนหนึ่งตั้งแต่เกิดจนตายเขาให้เงินคุณกี่บาทและอันนี้มันคัดเฉพาะลูกค้าตายเห็นป่ะนี่คือลูกค้าตายเชิญมาแล้วดังนั้นถ้าเกิดผมอยากจะได้ตัวเลขตัวนี้คำถามคือมันมาอย่างไงแล้วก็ตามแยกรายคนคุณต้องตามแล้วก็กรุ๊ปบายคนเนี่ยนะ aggregate ตัวนี้ให้ aggregate ครับจะได้ table ตัวนี้เนี่ยนะดังนั้นไอ้ที่เราเรียนหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องสร้างไอ้นี่ออกมาให้ได้โอเคไหมอันนี้มาสร้างเสร็จแล้วผมก็เลยอ่ะโอเคแต่ตอนนี้ไม่ต้องมานั่งทํางานโปรเซสพวกนั้นก็แล้วกันมาดูไอเดียหลักๆว่าเอาไปทําอะไรได้ดังนั้นหลังจากที่คุณแอกเกตเป็นหลังจากที่คุณครีเอทไอตัวคอลัมน์ใหม่เป็นอะไรพวกเนี้ยหลังจากนั้นเราเริ่มจะเอามาใช้ประโยชน์กันแล้วอันนี้จะเริ่มใช้ประโยชน์กันแล้วนะอ่ะอันนี้ถ้าดูคร่าวๆแล้วคุณรู้แล้วว่าสร้างข้อมูลเพจเนี้ยถ้าคุณสร้างเองสร้างยังไงได้เนี่ยโอเคคุณรู้เรื่องครึ่งทางแล้วแค่นั้นตัวนี้น่าจะสร้างจากเทเบิลอย่างน้อยๆ2 เทเบิลนะถูกไหมอันนึงคือ Customer อีกอันนึงคือ Transaction ถูกป่ะเพราะมันมีข้อมูลส่วนที่เป็นของ Customer ตรงนี้นี่ข้อมูลจากข้อมูล Customer เนาะและอันนี้เป็นข้อมูลมาจาก Transaction อันนี้มาจาก Transaction อันนี้ก็มาจาก Transaction อันนี้มาจาก Transaction แบบไหนก็คือตัดสินว่าเขาอายุน่าจะหายไปนานแล้วก็ตัดสินมาเชิญอันนี้ยอดขายทั้งหมดของเขาเท่าไหร่คุณจับซ้ำมาอันนี้มันหายหัวกี่วันแล้วอันนี้ดูจากลาสซีนแค่นั้นดูทรานแซคชันสุดท้ายแปลว่าคุณไปดูแม็กซิมัมทรานแซคชันที่เกิดขึ้นแล้วก็เทียบจากเวลาปัจจุบันมันจะรู้ว่าหายไปกี่วันแล้วอันสุดท้ายอันนี้มาจากข้อมูล customer data เป็น postal code อันนี้คือรหัสไปรษณีย์ประมาณนั้นโอเคอันนี้ไม่ได้ไหมจ่ายวิธีการไหนอันนี้จ่ายวิธีการไหนอันนี้มาจาก transaction เหมือนกันหรือเปล่าแต่จริงๆเนี่ยอันเนี้ยไม่ใช่ค่า absolute นะ absolute คืออะไรอันนี้เขาบอกว่า payment method ไหนเพราะคนนึงมันจ่ายได้หลายครั้งถูกป่ะคนนึงอ่ะมันซื้อของมาซื้อของได้หลายครั้งใช่ไหมแต่ละครั้งไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการเดียวกันในการจ่ายถูกป่ะฉะนั้นจริงๆค่าเนี้ยไม่ใช่ค่าเดียวนะแต่ถ้าเกิดแบบนี้อาจจะเป็นค่าปั่นว่าใช้อันไหนบ่อยสุดเห็นไหมเช่นแบบคุณจ่ายด้วยเงินสดบ่อยสุดก็เป็นแคช
ถ้าเกิดคุณจ่ายด้วยบัตรเครดิตบ่อยสุดก็ใช้เป็นบัตรเครดิตเอามาเป็นตัวแทนมันจะมีอยู่ตารางหนึ่งไว้ที่เขาลงรายละเอียดมากกว่านี้อ่ะเดี๋ยวกดให้ดูก่อนอันนี้เกิดแป๊บนึงน่าจะอันนี้บอกว่าสกอร์ลิงมั้งสกอร์ลิงโอเคมากดดูสกอร์ลิงกันกด Data ตรงนี้ที่สกอร์ลิงนี่นะสกอร์ลิงเดต้าสกอร์ลิงเดต้าเป็นอันที่วัดแบบละเอียดเดี๋ยวคุณลงมือนึกย้อนเองว่าเวลาสร้างยังไงวันนี้เราไม่จะมานั่งสร้างกันแล้วนะอ่ะดูที่สกอร์ลิงไงสกอร์ลิงหน้าตาเป็นแบบนี้ลองดูตรงนี้สกอร์ลิงคือข้อมูลที่มาจากทรานแซคชันเหมือนกันแหละเห็นไหมมาจากทรานแซคชันเหมือนกันเลยแล้วก็ผสมกับคัสโตเมอร์ด้วยทรานแซคชันด้วยคัสโตเมอร์ด้วยกลายเป็นตัวนี้ชื่อว่าสกอร์ลิงแต่ข้อมูลที่อยู่บนสกอร์ลิงอ่ะลองดูแล้วลองคิดตามมันสร้างมายังไงลองดูคิดตามมันตั้งไหมนะโอเคอันนี้ average transaction ค่าเฉลี่ยว่าซื้อขายของครั้งหนึ่งกี่บาทเห็นไหมอันนี้คิดไงถ้าคุณคิดคุณจะสร้างเลขตัวนี้มาได้ยังไงต้นทางต้องเป็น transaction ถูกปะแล้วได้เลขตัวนี้มาคุณคิดมันมาอย่างไรคุณต้อง total หรือไม่คุณใช้ไอตัวมันชื่อ average มีตัวหนึ่งชื่อ average เวลาทำ aggregate อะไอ้เกณฑ์มันมีซ้ำใช่ไหมถ้าซ้ำจบบวกหมดใช่ป่ะอันนี้เป็นซ้ำอันนี้ซ้ำนะแต่อันนี้เป็นเอเวอเรจเอเวอเรจมันก็จะจับซ้ำเสร็จแล้วก็หารด้วยจำนวนโลกี่โลเห็นป่ะถ้าเกิดเฮ้ยคนซื้อของ10 ครั้งรวมกัน10,000แปลว่าเอเวอเรจคือ10,000หารด้วย10เห็นเนาะดังนั้นตัวนี้ก็จะเป็นเนี่ยรวมกันเฉลี่ยต่อครั้งอันนี้รวมทั้งหมดอ่ะตัวที่แปลกๆคือตัวนี้เว้ยตัวนี้เห็นไหมตัว payment method payment method เรามี3 วิธีใช่ป่ะแต่ด้วยเช็คแต่เงินสดแล้วก็บัตรเครดิตตารางก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีค่าเดียวแต่ที่ผมบอกไหมว่าโลกของความเป็นจริงอ่ะคุณจ่ายได้หลายวิธีในแต่ละครั้งครั้งแรกคุณอาจจะบัตรเครดิตเอ้ยวันหนึ่งแบบวันนี้เงินสดด้วยจ่ายเงินสดฉะนั้นมันก็มีหลายวิธีตลอดเวลาชีวิตคุณนะอันนี้เขาเอามาคำนวณด้วยว่าจ่ายโดยวิธีการไหนกี่เปอร์เซ็นต์เห็นไหมอ่ะให้ดูตัวเลขตัวนี้ payment method ตัวนี้ก็จะมี payment แบบที่1 2 3อันแรกคือจ่ายด้วย cash อันที่สองจ่ายด้วยอะไรวะด้วยเช็คอันที่สามจ่ายด้วย credit cardสังเกตดู3 ตัวนี้รวมกัน1ใช่ป่ะเนี่ยรวมกันเป็น1คนที่มีเลข1อยู่สักอันนึงเนี่ยแปลว่าจ่ายวิธีการนี้100%จ่ายเทคกูจ่ายด้วยบัตรเครดิตล้วนๆเลยไม่จ่ายด้วยวิธีการอื่นเลยก็จะเลขเป็น1เห็นไหมถ้าเกิดคนไหนมันมีเป็นแฟคชั่นอย่างเงี้ยเช่นแบบว่าอันนี้จุด6นี่จุด2นี่จุด2แปลว่ามันจ่ายเป็นเงินสด60% 20%จ่ายเป็นเช็คอีก20%จ่ายเป็นเครดิตการ์ดคนนี้เป็นวาริเอททำหลายแบบเห็นเนาะและตัวเนี้ยคือค่าจริงๆในขณะที่ตารางที่แล้วเป็นแม็กซิมัมของตัวนี้เห็นไหมถ้าเกิดอันไหนแม็กซิมัมซิเล็กอันนั้นเป็นวิธีการจ่ายของเขาไว้เห็นป่ะไอ้ตารางก่อนนั้นเนี่ยให้ดูเทียบกันเห็นไหมจริงคนหนึ่งมันจ่ายได้หลายวิธีถูกป่ะเลยต้องบอกเอ้ยงั้นเอาค่ามากสุดมาก็แล้วกันก็เป็นตัวแทนเห็นนะครับอ่ะตัวนี้ก็เป็นข้อมูลที่เราได้ออกมาอ่ะคราวนี้เข้ามาเรื่องของวันนี้แหละวันนี้เราจะทำสิ่งที่เรียกว่าการขึ้นโมเดลแบบง่ายที่สุดคือการขึ้นพวกที่เป็นเลเบลโมเดลลาเบลเขาเรียกว่าซูเปอร์ไวส์ลาเบลคือค่าสำคัญที่คุณบอกเฮ้ยกูสนใจค่าเนี้ยคุณเป็นคนเซตเองนะว่าเราจะสนใจค่านี้เป็นพิเศษถ้าที่เราเรียนตั้งแต่ต้นวิชาเลยตอนนั้นคือเราสนใจเบอร์รองเท้าจำได้นะเราสนใจเบอร์รองเท้าเป็นค่านั้นแล้วเรามีอินพุตเข้าไปหลายตัวเช่นเพศเช่นน้ำหนักส่วนสูง3 อย่างนี้เป็นอินพุตที่จะสร้างเบอร์รองเท้าออกมาดังนั้นถ้าเกิดผมรู้ว่า
มีคนใหม่เข้ามามันสูงเท่านี้มันเพศเท่านี้น้ำหนักเท่านี้ผมใช้ข้อมูลในอดีตมาเดาเบอร์รองเท้าคนนี้ก็ได้ดังนั้นการทำแบบนี้เขาเรียกว่าการทำซูเปอร์ไวส์เลอร์นิ่งหรือซูเปอร์ไวส์โมเดลคุณต้องมีอินพุตแล้วคุณมีเอาท์พุตเอาท์พุตคือค่าทาร์เก็ตที่คุณสนใจนั่นแหละเห็นไหมค่าทาร์เก็ตปลายทางถ้าเกิดคุณใช้เทคนิครีเกรสชันมีข้อจำกัดมีเอาท์พุตได้ตัวเดียวเห็นไหมรีเกรสชันจะมีเอาท์พุตได้หนึ่งตัวเบสเซชันทรีมีเอาท์พุตได้หนึ่งตัวฉะนั้นหลายๆตัวส่วนใหญ่จะมีเลเบลค่าเลเบลแล้วเอาท์พุตได้ตัวเดียวยกเว้นกรณีเดียวที่มีเอาท์พุตได้หลายตัวคือคุณใช้ตัวที่ชื่อว่า neural network ถ้าเกิดภาษาเท่ๆเขาใช้ว่า deep learning ตัวนั้นมีเอาท์พุตได้หลายตัวยังไม่สอนตัวนั้นมันแบบคอมเพล็กซ์ไปนิดนึงอ่ะเอาแค่นี้ก่อนอ่ะฉะนั้นถ้าเกิดผมมีข้อมูลอยู่แค่นี้ในมือผมเนี่ยผมอยากจะรู้ว่าอะไรทำให้ customer lifetime value มันสูงมันต่ำได้ไหมถ้าเกิดแบบนี้แปลว่าผมกำลังใช้ตัว customer lifetime value นี้เป็น label แล้วมีข้อมูลอะไรที่สามารถที่จะมา predict มันได้บ้างเห็นปะข้อมูลอะไรสามารถ predict มันได้บ้างก็ต้องดูว่าเรามีอะไร in hand เราอยู่บ้างตอนนี้เรามีอะไรบ้างอันนี้เป็นเชิญหมดฉะนั้นไม่มีประโยชน์มันไม่มี variation เห็นปะถ้ามีข้อมูลอยู่สักคอลัมน์หนึ่งที่มันเหมือนกันตั้งแต่อันบนยันสุดท้ายอ่ะแล้วคุณแยกความแตกต่างของคนพวกนี้ไม่ได้นะฉะนั้นคอลัมน์นั้นตัดทิ้งได้เลยใช้ประโยชน์ไม่ได้ฉะนั้นเชิญอันนี้โยนทิ้งไปใช้ไม่ได้ ID จำได้ไหม ID ID ใช้ได้ไหม ID ใช้ไม่ได้ตามนิยาม ID ไม่ควรมีความหมายเห็นปะ ID ใช้ไม่ได้อันนี้โยนทิ้งไปใช้ไม่ได้ฉะนั้นสองอันนี้ถือว่าไม่มีค่าเลยทิ้งเหลืออะไรวะเนี่ยโอเคคุณรับผู้หญิงผู้หญิงผู้ชายเกี่ยวข้องไหมว่าเฮ้ยของแบบนี้ผู้หญิงซื้อเยอะผู้ชายซื้อน้อยก็อาจจะเปลี่ยนอาจจะเกี่ยวก็ได้อาจจะเกี่ยวก็ได้แต่ว่าฉะนั้นตัวนี้อาจจะเป็นตัวแปรต้นที่น่าทดลองตัวนี้แหละอายุก็อาจจะเกี่ยวได้พวกนี้ถ้าเกิดตอนที่คุณวิจัยงานวิจัยจบคุณนะประชากรศาสตร์ได้ป่ะแต่มึงใช้วิธีการทิ้งซวยแค่นั้นเองมึงหาค่าเฉลี่ยกันมันงอดง่อยไปหน่อยเห็นป่ะเออฉะนั้นสอนเนี้ยใช้เป็นตัวแปรต้นได้ใช้เป็นตัวแปรต้นได้ที่ตัวแปรต้นได้ตัวแปรต้นได้อ่ะวิธีการจ่ายก็พอได้นะลาซินไม่นานระยะอะไรเพราะอันนี้มันเราเอาไว้จัดเม้นเฉยๆว่าคนคนนี้มันยังแอคทีฟอยู่หรือเปล่าถูกไหมดังนั้นก่อนที่คุณจะใส่เข้าไปทดสอบคุณต้องดูนิยามก่อนว่าตัวเนี้ยควรใช้เป็นตัวใช้ว่าพรีดิคเตอร์หรือเปล่าพรีดิคเตอร์หรือตัวแปรต้นที่เอาไว้ทำนายตัวแปรตามแต่ตัวนี้ไม่น่าเกี่ยวโพสต์โค้ดบ้านมึงอยู่ไหนเกี่ยวไหมบ้านมึงอยู่ไหนอะเกี่ยวไหมว่ามันจะเป็นลูกค้าที่ดีหรือลูกค้าที่ไม่ดีอาจจะเกี่ยวอาจจะไม่เกี่ยวนะคุณเกี่ยวไหมสมมติคนบ้านอยู่ต่างจังหวัดกับคนบ้านอยู่กรุงเทพก็มีดิเมนชันที่มีความเป็นไปได้ก็อาจจะใส่ก็ได้แต่ถ้าเกิดใส่ขึ้นมาเนี่ยตัวเนี้ยประเด็นคือโพสต์โค้ดมันมีกี่แบบวันเนี้ยมันดูเยอะเยอะวะทำไมโพสต์โค้ดตัวสั้นนิดเดียวเนี่ยมีถึง10อะไรน้อยไปเลยอ่ะเงี้ยเดี๋ยวเอาเป็นหน้าด้านๆบอกไม่เกี่ยวไปก่อนนะดังนั้นเรามีอินพุตที่เราสนใจว่าทดสอบเป็นเอาท์พุตได้อย่างน้อยก็เพศอายุวิธีการชำระเงินแค่นี้ก็พอเห็นไหมแค่นี้ก็พอเราอยากจะรู้ว่าพวกเนี้ยใช้ในการทำนายว่าลูกค้าคนหนึ่งตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยเขาจะซื้อของเราเยอะหรือของเราน้อยหรือเปล่าถ้าแบบนี้ถ้าคุณทำ regression แปลว่านี่ตัวแปรต้น1 2 3นี่ตัวแปรตามตัวหนึ่งแต่จำได้นะตอนที่เราทำไปก่อนหน้านี้ของที่เป็น nominal ต้องทำดัมมี่ดังนั้นเพศต้องทำดัมมี่วิธีการจ่ายเงินต้องทำดัมมี่อีหานี่ใช้ได้เลยไม่ต้องทำตัวเลขเป็นตัวเลขอยู่แล้วอ่ะโอเคลองดูก่อนว่างั้น
โปรเซสถัดไปโปรเซสถัดไปหลังจากนี้ถ้าข้อมูลดิบมันเป็นแบบนี้นะคุณต้องทำไงคุณถึงจะรีเกรสชันได้คุณต้องไปดูก่อนอะไรบ้างถ้าเป็นสีเขียวจะสัญลักษณ์สีเขียวได้ไหมสีเขียวคืออะไรสีเขียวคือลาเบลฉะนั้นตัวนี้มันเซตลาเบลไม่ตรงกับที่เราหวังเห็นไหมตอนนี้มันเซตลาเวลอยู่ไม่ตรงกับที่เราหวังฉะนั้นเดี๋ยวคุณต้องไปเซตโรก่อนเราจะเอาตัวไหนเป็นลาเวลเราบอกว่าเฮ้ยงานนี้เราอยากเอาตัวนี้เป็นลาเวลเว้ยเดี๋ยวจะติดเป็นลาเวลแทนโอเคอ่ะเดี๋ยวเราเล่นกันดูนะครับโอเคมาตรงดีไซน์กันมาตรงดีไซน์แล้วก็อ่ะเคลียร์ใหม่ก็ได้นะจริงมันมีโปรเซสตัวนึงเป็นแซมเปิลอยู่แล้วแหละตัวนี้ชื่ออะไรวะโปรเซสที่เป็นแซมเปิลตัวนึงตัวนี้อ่ะเปิดตัวนี้ก็ได้ส่วนตัวนี้นะคุณมาตรงแถบทางซ้ายนี่นะครับแถบทางซ้ายตรงนี้ Data ใช่ไหม Data ที่เขาเอามาใช้คือตัวนี้แหละตัว CLV นี่แหละแต่ว่ามีตัวนึงเขาเป็นทำเรียบร้อยไว้แล้วอันนึงชื่อว่าตามมานะเดี๋ยวครับจะหาไปเจอชื่อโมเดลนี่นะเห็นไหมนี่เนี่ยผมย่อให้ดูเห็นยังเทรนนิ่งนะครับเทรนนิ่งแล้วก็โมเดลกดไปที่โมเดลก่อนอันนี้ก็มีตัวแซมเปิลให้ดูโมเดลเสร็จแล้วคุณไปหาชื่อว่า linear regression ซุปเปอร์ไวท์ก่อนซุปเปอร์ไวท์ก่อนซุปเปอร์ไวท์โทษทีข้ามไปหน่อยโมเดลซุปเปอร์ไวท์ของเรื่องทำอยู่เนี้ยเขาเรียกซุปเปอร์ไวท์เนาะซุปเปอร์ไวท์คือมีค่าทาร์เก็ตชัดเจนว่าเราจะวิเคราะห์อะไรเห็นไหมแล้วก็ linear regression อ่ะแล้วก็มาตัวที่สองชื่อ Hotel App CLV Linear Regression Solution ดับเบิลคลิกขึ้นมาโอเคดับเบิลคลิกขึ้นมาก่อนคุณจะได้ตัวหน้าตาประมาณนี้ซึ่งแบบจะงงๆหน่อยตอนนี้พอดีผมไม่ได้สอนอันนี้เขาเรียกเป็น sub process กรณีที่แบบบางทีแบบผมตอนเราทำใช่ไหมเวลาทำหลายๆเรื่องมันจะยาวถูกป่ะแบบมันยาวชิบหายบล็อกโคตรยาวเลยคุณสามารถเอาทั้งบล็อกได้ยัดลงไปในก้อนเดียวเล็กๆได้มันชื่อว่าตัวนี้ชื่อว่าซับโปรเซสนะครับซับโปรเซสอ่ะซับโปรเซสจริงก็ไม่มีหรอกก็คือแบบแทนที่จะเอาทั้งห่อเนี่ยมาวางให้เห็นแบบกิจการเนี่ยแล้วก็ดิวลงไปก่อนคุณจะมาคลิกตัวนี้ได้นะครับแต่มันคลิกตรง ETL เนี่ยตรงนี้อ่ะมันคือข้างในก็แค่นี้ไม่มีอะไรเห็นไหมแล้วคุณดูตรงนี้เห็นไหมตรงเมาส์ผมเนี่ยตรงเนี้ยถ้ากดจะออกมาข้างนอกกดตรงนี้ถ้ากดจะกลับเข้าไปข้างในลึกๆกดตรงนี้เดี๋ยวมันคลิกเข้าไปตอนนี้เราอยู่ซับโปรเซสละซับโปรเซสมีประโยชน์เวลาที่งานเรามันชิ้นใหญ่ละเจ๊ งานเราชิ้นใหญ่พาร์ทนี้กว่าจะแต่งข้อมูลให้มันสวยงามได้บางทีโอ้โหไม่กี่บล็อกก็ไม่รู้เยอะกี่กะจับก็ยัดรวมก้อนหนึ่งกันไหมงัวซับโปรเซสมาใส่เห็นเนาะเป็นตัวนี้ไอ้สามตัวนี้ดึงไปข้างนอกก็ได้เหมือนกันเห็นไหมสามอันเนี้ยแทนที่อยู่ข้างในเนี้ยถ้าดึงไปข้างนอกก็สมมติผมเนี้ยดึงข้างนอกผมก็เอาตรงนี้ไปไว้ก่อนจะเข้าอันแทนที่เป็นก้อนเนี้ยก็จะมีสามก้อนแทนเห็นไหมมันจะมีสามก้อนเพราะว่าข้างในมีสามก้อนใช่ไหมพอถ้าเกิดเอานี้คลายออกตัวนี้ใส่เหมือนกันแล้วโปรเซสนี้ครับคือแทนที่แบบบล็อกมันใหญ่เกินไปอ่ะเราทํางานแล้วกิจกรรมเนี่ยเนาะตัวนี้หลับตาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยสอนคืออะไรตัวนี้ไม่ต้องสนใจตอนนี้อ่ะโอเคเอาแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนดังนั้นตัวที่เป็นตัวหลักๆที่เขาทำตรงในซับโปรเซสตรงนี้สเต็ปแรกคืออะไรดูดข้อมูลมาจาก CLV ก่อนเนาะเห็นปะเราดึงข้อมูลมาก่อนดึงก็ดรอปแตกดรอปมาที่เคยทำนั่นแหละแต่นี่ก็ทำให้ดูหน้าตาข้อมูลเป็นไงอ่ะอยากรู้เป็นไงคุณเอาเมาส์ไปวางตรงนี้นะแล้วพอมันเด้งขึ้นมากด F3 นะครับ F3 หน้านี้ F3 นี่โอเคไหมนี่คือข้อมูลที่มาจากตอนโหลดขึ้นมาเลยหน้าตาเป็นแบบนี้นะโครงสร้างเป็นแบบนี้มี ID มี Churn มี Customer Lifetime Value อะไรพวกนี้เห็นปะมี Gender Age Payment Method Last Transaction Post Call Code มันคืออันตะกี้ยังจำได้ไหมที่เราดูกันอ่ะ
อย่างนั้นมันคือนี้นะอืมแต่ตอนนี้เราจะวิเคราะห์ customer lifetime value เป็น target ใช่เปล่าเราไม่สนใจมันเชิญหรือเปล่าแต่ว่าเขาบอกว่าณอันเนี้ยเขาเซตตัวเชิญเนี้ยโรของมันเป็นเลเวลที่ดีซึ่งมันไม่ตรงกับที่เราต้องการจะทำฉะนั้นสเต็ปถัดไปเราต้องเปลี่ยนให้ตัวนี้เป็นเลเวลแทนเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวลองไปดูสเต็ปที่สองเขาทำอะไรสเต็ปที่สองก็คืองั้นก็ต้องเซตโรโอเคนะครับคราวนี้ต้องเซตโรแทนอ่ะโอเคเซตโรเห็นนะเซตโรเซตโรในโรเขาทำอะไรบ้างกดอีดิทดูอีดิทดูเอเขาเปลี่ยน customer lifetime value ให้เป็น label แทนแล้วก็ไอ้ตัวเชิญเนี่ยเป็นชื่อว่าเมตาเดต้าเมตาเดต้าไม่มีประโยชน์นะครับแค่แบบเอาเป็นแบบเป็นที่โทษอะเป็นกระดาษโทษด้วยบอกว่ากูไม่ใช้มึงอะเห็นไหมอืมเวลาใส่เมตาเดต้าเมตาเดต้าคือไม่มีไม่อารมณ์เหมือนไม่ใช้อะถ้าไม่ใช้คุณจะใช้อะไรแทนดีก็ใช้เมตาเดต้าก็ได้ใช้ ID ก็ได้อืมบอกว่าตัวนี้ไม่ต้องไปตีความมันนะเห็นไหมอืมฉะนั้นจริงๆเราต้องการแค่บรรทัดบนอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดคุณทำบริบทคุณต้องเคลียร์บรรทัดล่างด้วยว่าเฮ้ยไอ้ตัวเชิญมันไม่ใช่เบลมันต้องไม่ใช่ลาเบลแล้วไงแล้วต้องหาอย่างอื่นใส่ให้มันถ้าไม่รู้จะใส่อะไรใส่เมตาเดต้าเข้าไปเมตาเดต้าเหมือนแบงค์เหมือนไม่ใส่อะไรไงแบบตัวนี้อย่าไปตีความมันซะอะไรเงี้ยอืมโอเคดังนั้นแปลว่าพอใส่โปรเซสนี้เข้าไปเอาท์พุตออกมาเลเบลจะเปลี่ยนตัวแล้วจากเดิมที่อยู่ที่เชิญนะเนี่ยเดิมที่อยู่ที่เชิญมันจะต้องย้ายไปอยู่ที่คัสเตอร์มาเลยทำไปรูแทนอ่ะอยากรู้ยิงเปล่าไปกดดูดูที่เอาพูดตรงนี้อ่ะตรงนี้โอเคนะเอาเมาส์ไปใส่แล้วกด F3 อ่ะนี่เอาพูดออกมาแล้วเอาพูดที่ออกมาจากสเต็ปสองนะครับคือตัวนี้อ่ะย้ายแล้วย้ายแล้วเลเวลย้ายไปตัวนี้แทนเห็นนะพอเซตโรเสร็จเดิมทีถ้า default เลยเนี่ยเชิญเป็นเลเวลใช่ไหมอันนี้เราบอกเชิญเฮ้ยกูไม่เอาเชิญกูไม่จะวิเคราะห์เชิญกูจะวิเคราะห์ตัวนี้แต่ละอืมตอนนี้จะมีปัญหาอยู่หน่อยหนึ่งเออข้อมูลที่เราจะเอามา regression ตอนนี้มันเป็น nominal regression ไม่ได้ถ้าไม่แปลง nominal ต้องแปลงเป็นดัมมี่ก่อนเห็นไหม nominal ดิบๆ regression ไม่ได้จำได้นะอืม nominal ของที่มันเป็นกลุ่มๆอ่ะฉะนั้นมีตัวไหนเป็น nominal บ้างดูสิเพศเห็นป่ะเพศเป็น nominal มีผู้หญิงผู้ชายใช่ไหมเพศเป็น nominal อายุไม่ใช่ nominal อายุเป็นตัวเลขใช้ได้เลยไม่มีปัญหาอะไรไม่ต้องแก้ payment method เป็น nominal ต้องเปลี่ยนมี3ตัวใช่ไหมฉะนั้นเวลาคุณทำดัมมี่ก็ต้องดัมมี่3เคสถูกป่ะต้องมีคอลัมน์ใหม่ขึ้นมา3อัน cash check credit card อืม3อันฉะนั้นตัวนี้ต้องทำดัมมี่ payment method ต้องทำดัมมี่มีอะไรต้องทำดัมมี่อีกไหม post code ถ้าเกิดใส่ไปแบบนี้แปลว่าคุณจะใช้มันด้วยนะมันก็จะทำตัวนี้เป็น nominal ให้เองเพราะสเต็ปถัดไปที่จะทำเนี้ยมันจะมีตัวแปรมันจะมีเครื่องมือตัวหนึ่งชื่อว่า nominal to numeric nominal เปลี่ยนเป็นตัวเลขคือทำดัมมี่ที่ถือเป็นหนึ่งใช่ไหมนะอืมอ่ะดูสเต็ปที่สามนะครับหลังจากที่เอาท์พุตของเซตโรออกไปแล้วเขาจะต้องเซตตัวนี้ชื่อ nominal to numerical อืมหาตรงนี้เอามีแหละเจอตรงนี้ได้มีเห็นไหมชื่อ nominal to numerical โอเคตัวนี้มันจะแปลงทุกตัวที่ส่งเข้ามาเป็น input แล้วเป็น nominal เข้าใจป่ะมีตัวไหนเป็น nominal มันจะแปลงให้หมดเลยไม่ต้องบอกว่าตัวไหนถ้าตัวไหนเป็น nominal กูแปลงให้มึงหมดแปลงแบบไหนมีวิธีการจะยิงแปลงยิงมีหลายแบบแต่ถ้าที่ผมสอนไว้แล้วเขาใช้กัน99%ของโลกคือใช้ดัมมี่ดังนั้นมันจะบอกว่าแปลงวิธีการไหนวะโคดดิ้งไทป์เห็นไหมโคดดิ้งไทป์ตรงนี้อืม
โคดดิ้งไทยเป็นดัมมี่โคดดิ้งเราทำดัมมี่ไปแล้วนี่จำได้ฮะวิธีการก็ทำเป็นศูนย์กับหนึ่งแค่นั้นแต่ถ้าทำตัวอีกทีนี่คุณไม่ต้องเหนื่อยไงเนี่ยเสร็จแล้วเออถ้าคุณทำเองมันเหนื่อยได้หาเลยเยอะนี่คือตัวไหนที่ส่งมาเป็น input แล้วเป็น nominal มันจะแปลงเป็นดัมมี่ให้หมดฉะนั้นก่อนหน้านี้มี input ที่เป็น nominal เข้ามากี่ตัวลองดู output ดูสิหน้าตาประมาณไหนเอาเมาส์ไปจ่อเมาส์ไปจ่อแล้วกด F3 คุณจะได้ดัมมี่พวงอย่างกับควายโฟมเห็นไหมนี่คือดัมมี่เต็มไปหมดเลยเนี่ยใช้โพสต์โค้ดด้วยนะเห็นป่ะมันทำโพสต์โค้ดด้วยบอกเฮ้ยโพสต์โค้ดเดียวเห็นไหมฉะนั้นโพสต์โค้ดมีกี่เคสมันทำให้มันไม่ทุกเคสเลยนี่มี9 เคสป่ะ1 ถึง 9 9 เคสแล้วก็ payment method มี3 เคสใช่ไหม payment method มี3 เคส post code มี9 เคสgender เพศอยู่ไหนวะเชี่ยนี่ gender เพศมีสองเคสมีอะไรเป็น nominal อีกเชิญไม่ใช้เพราะว่าเป็น meta data เห็นไหมถ้าคุณ mark ว่าเป็น meta data มันจะไม่เอาไป process อะไรให้เลยถ้าเกิดคุณเสือกไม่ทำมันจะเอาเชิญไปทำด้วยโอเคนี่คือการเตรียมข้อมูลก่อนจะ regression จริงถ้าเกิดตอนที่เราทำตอนนู้นก็จำได้ไหมเป็นผู้ชายผู้หญิงก็ต้องใส่หนึ่งใส่ศูนย์มันถึงจะเอาไปทดสอบทางสถิติได้ถ้าเกิดคุณใส่แบบผิดใส่หนึ่งใส่สองนั่นคือแม่งไม่มีทางทำได้ตีความไม่ได้อันนี้เราอำนวยความสะดวกไม่ต้องมานั่งทำเองเพราะว่าถ้าเกิดคุณทำงานกับ Data คุณจะรู้ว่ามันชักเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วคุณทำเองทีละอันไม่ไหวหรอกถ้าปิดไมเนอร์ข้อดีของมันคืออยู่ตรงนี้แหละมันดูว่าแบบพองานเยอะๆเนี่ยมันเราต้องแฮนเดิลเองหมดเห็นเนาะโอเคเสร็จแค่นี้แต่ว่า output ก็คือเตรียมข้อมูลเรียบร้อยแล้วเห็นไหมอ่ะออกไปดูข้างนอกออกไปดูข้างนอกทำไงกดตรงนี้นะจ๊ะถอยไปที่ process นอกกล่องนี่คือกลับไปนอกกล่องที่เราอยู่ตรงนี้กันคืออยู่รวมกันในกล่องเล็กตรงนี้ตัวนี้จริงมันชื่อว่า cross validation เว้ยผมออกก่อนแล้วกันผมลบตัวก้อนนี้ออกทั้งก้อนก่อนเพราะว่ารีบสอนเดี๋ยวจะงงตายห่าถ้าบอกเปล่าลบตัวนี้ก่อนโอเคตอนนี้ถ้าเกิดคุณรันแค่นี้นะรันแค่นี้เลยนะมันก็จะได้เอาพูดว่าหน้าตาของข้อมูลเป็นยังไงหลังจากโค้ดเสร็จแล้วเห็นไหมจะได้ตัวนี้จำได้ใช่ไหมสีเขียวคือเลเวลนะครับก่อนหน้านั้นถ้าเกิดเรายังไม่แปลงอะไรจำได้ใช่ไหมตอนแรกอะเชิญเป็นเลเวลตอนนี้เลเวลเปลี่ยนจากตัวเชิญกลายเป็นตัว CLV แทนแล้วข้อมูลทุกตัวที่เหมือนจะเป็นข้อมูล nominal ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับ output เขาทำเป็น010101ให้หมดแล้วเรียบร้อยทุกตัวเลยเห็นเนาะดังนั้นถ้าทำแบบนี้เสร็จมันมีข้อดีเว้ยคือตัวเนี้ยถ้าภาษาคนที่เขาใช้พวก data กันเขาจะเข้ามันเป็นเวกเตอร์แหละมีคำเรียกเขาเรียกเวกเตอร์ค่าที่แบบเป็นค่าที่เป็นตัวเลขพร้อมจะมาวิเคราะห์เขาเรียกเวกเตอร์ data เห็นไหมเป็นศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งเวกเตอร์นี้สามารถที่จะเอาไปวิเคราะห์ได้แล้วอ่ะโอเคถ้าเกิดเราอยากจะวิเคราะห์ตัวนี้เลยเนี่ยแปลว่าเฮ้ยของที่คุณเตรียมมามันพร้อมหรือยังคุณก็ดูซิว่ามีอันไหนที่มีปัญหาหรือเปล่า ID เซตเป็น ID ไว้หรือยังถ้าเกิดคุณเซตเป็น ID ไว้มันจะสีฟ้าเห็นไหมถ้าเป็น ID จะสีฟ้า ID จะไม่เอามาตีความเพราะ ID ไม่ควรมีความหมายถ้าเป็น meta data จะเป็นสีเหลืองเหมือนกัน meta data คือกูไม่ใช้เหมือนกันมีก็ไม่ใช้เราจะใช้เฉพาะสีเขียวคือตัว label เห็นไหมเพื่อจะเป็น output ตัวอื่นที่เหลือทั้งหมดถ้าเป็นสีขาวๆเขาเรียกว่าเป็น regular regular คือตัวทั่วไปถ้าเหลือก็ใช้เป็น input ด้วยเห็นไหมฉะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดคุณจะเทสจากข้อมูลที่หน้าตาเพลทแบบนี้แปลว่าคุณจะเทสจากตัวไหนแปลว่าคุณจะเทสว่าตัวแปรต้นคือสีขาวทั้งหมดเห็นปะสีขาวทุกตัวทั้งหมดนี้คือตัวแปรต้น
แล้วสีเขียวคือตัวแปรตามถ้าตอนที่คุณทําวิจัยสมมติเอาวิจัยเล่มคุณก็คือไอตัว y อ่ะตัว y คือตัวแปรตามใช่ไหม y เท่ากับเบต้าหนึ่ง x หนึ่งอะไรพวกนี้ไอกองนี้คือ x หนึ่ง x สอง x สาม x สี่ไล่ทุกตัวและอีหานี่คือ y เก็ตแล้วนะเริ่มผูกสองอย่างเข้าหากันแล้วนะอันนี้ทําชีวิตจริงก็ทำมาแบบนี้ไอเล่มคุณเนี่ยแม่งทําหาอะไรกันไม่รู้ เออเขียวอันนี้คือ x หนึ่งองศาตีห้าอันนี้คือ y คราวนี้จะเทสละโอเคมากลับมาที่ดีไซน์ตอนนี้ไอ้บล็อกของเราผมให้ลบตรงนั้นนะคราวนี้ผมจะทำรีเกรสชันคำถามคือทำไงถ้าคุณจะทำรีเกรสชันก็หารีเกรสชันเนี่ยตรงเนี้ยโอเปอเรเตอร์ตรงเนี้ยนะหาชื่อว่ารีเกรสชันหารีเกรสชันนะครับตัวไหนดีโอเคตัวนี้รีเกรสชันจะอยู่ในกลุ่มชื่อว่า predictive นะ predictive หรือเครื่องมือในการทำนายตัวนี้โมเดล predictive แล้วก็ predictive มันจะมีหลายตัวเรามาเล่น regression กันตัวนี้ linear regression นะครับ linear regression ตัวนี้ดึงไปใส่ดึงใส่เลยป๊อปละเนี่ยดึงเนี้ยหย่อนไปตรงนู้นเอาคูณตัวนี้ใส่เข้าไปตัวนี้เห็นไหมโอเคเอาผลของ regression เวลาคุณทำเนี่ยมันจะมีตัวโมเดลกับเวทเว้ยอ่ะผมเอาเวททั้งสองอันมาดูแล้วกันเดี๋ยวทีมันลิงก์แค่โมเดลกับเวท example ไม่ต้องแค่นี้ได้ผล regression แล้วอ่ะลองรันให้ดูกดรันกดตรงนี้ปึ้งเสร็จแล้วนี่คือ output นะครับจำได้ใช่ไหมถ้าเกิดคุณรันบน S3S จะหน้าตาประมาณไหนโคเอฟฟิเชียนต์คือเบต้าใช่ไหมโคเอฟฟิเชียนต์สแตนดาร์ดเออร์อันนี้สแตนดาร์ดไดโคเอฟฟิเชียนต์ P value คือไอ้ค่าซิกอะค่าซิกต้องต่ำกว่าเท่าไหร่0.05อ่ะตัวไหนถ้าเกิดต่ำกว่า0.05เขาจะมาร์กไว้ให้เลยว่าดอกจันขึ้นเห็นไหมดอกจันคุ้นๆยังคล้ายๆที่เรียนแล้วเนาะคล้ายๆวิชาหลักวิชาวิจัยมึงแหละอ่ะโอเคถ้าแบบนี้นี่คือผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์เนี่ยคุณลองตีความคุณก่อนจากวิชาวิจัยที่เรียนมาดูบนจอเนี่ยอันไหนเกี่ยวข้องกับ CLV บ้างอันไหนเกี่ยวข้องกับ CLV บ้างก็คือตัวที่มันติ๊กไงเห็นไหมตัวไหนที่มันมีดอกจันขึ้นตัวนั้นเกี่ยวข้องว่ามันใช้มันเกี่ยวข้องกับ CLV อ่ะเรามาไล่กันดีกว่าเอานี้ก่อนแล้วกันเราลากขึ้นหมดเนาะ Last transaction เราจะใส่เข้าไปด้วยนั่นแปลว่าเกี่ยวแต่ว่าจริงๆคือเราจะไม่ตีความก็ได้คุณจะดรอปมันทิ้งไปถ้าเกิดมันไม่มีนัยยะอะไรเห็นไหมเอออ่ะมาดูที่เอชกันเอชเกี่ยวไหมเอชตัวนี้ศูนย์ซิกอยู่แล้วศูนย์มันซิกอ่ะศูนย์มันซิก p-value เป็นศูนย์ซิกสี่ดอกเลยซิกสี่ดอกแปลว่า99.99แต่ว่ามึงเกี่ยวแน่ๆเห็นปะมึงเกี่ยวแน่ๆชัวร์อ่ะเกี่ยวแค่ไหนอ่ะย้อนมาดูอะไรจำได้ใช่ไหมเวลาดูซิกเซตต้องมาดูอะไรดูเบต้าดูเบต้ามีสองอันสแตนดาร์ดไดส์กับอันสแตนดาร์ดไดส์ถ้าตัวนี้อันล่าสุดเขียนโอเคเปอร์เซนต์เนี่ยแปลว่าอันสแตนดาร์ดไดส์อันสแตนดาร์ดไดส์แปลว่าถ้าค่านี้เพิ่มหนึ่งหน่วยค่าอีกค่าหนึ่งซึ่งแต่ณตอนนี้คือตัว CLV ใช่ไหมเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่อันนี้เปลี่ยนหนึ่งหน่วยตรงนี้แปลว่าคนที่แก่ขึ้นหนึ่งปีเอทมันเป็นปีใช่ไหมคนที่แก่ขึ้นหนึ่งปีจะมี CLV ต่ำกว่าคนที่อายุน้อยกว่านั้น8,483แปลว่ายิ่งแก่ยิ่งคือน้อยแล้วติดลบไง
เออมันซิกกับติดลบอันหนึ่งขึ้นอันหนึ่งลงอืมคนแก่ใช้บริการน้อยอืมต่างทุกคนเหมือนกันนี่ผมก็เป๊ะเลยอืมคุณก๊อปปี้ไว้ได้เลยก็ได้ถ้าอาจารย์คนไหนเขารู้สถิติเขารู้แหละมันค่ามันครบเรียกค่าครบทุกตัวเลยเป๊ะอืมตัวที่ไม่เห็นตรงนี้คือ R square อะไรพวกนั้นจะไม่เห็นถ้าอยากเห็น R square มันจะมีตัวโอเปอเรเตอร์อีกตัวหนึ่งมาแทนจะเห็น R square ที่เหลือเห็นเหมือนกันหมดเนี่ยมันในตารางที่คุณเห็นตอนทำอ่ะตาราง regression อ่ะมันก็มีแค่นี้แหละวะถูกปะอืมคืออันนี้เลยเป๊ะนะครับโอเคอ่ะฉะนั้นตัว S นะครับเกี่ยวข้องไหมก็เกี่ยวถ้าเกิดแปลว่าคนที่อายุเยอะอ่ะค่า TLV ต่ำเห็นป่ะคนอายุน้อยค่า TLV สูงกว่าอืมอันถัดไปนี่อะไรวะอันนี้โพสต์โค้ดเดี๋ยวไปทีหลังนะดูแคสเอ๊ะดูวิธีการจ่ายเงินหน่อยวิธีการจ่ายเงินดูที่เกี่ยวข้องไหมโอเคอันแรกแคสดูแคสก่อนคนที่จ่ายเงินหลักด้วยเงินสดเกี่ยวข้องกับ CLV ไหมดอกจันสี่ดอกเกี่ยวอืมดอกจันสี่ดอกเกี่ยวย้ายมาดูเกี่ยวแบบไหนน้อยกว่าเห็นปะคนที่จ่ายเงินด้วยเงินสดมี CLV ที่ต่ำอืมต่ำกว่าคนที่ใช้วิธีอื่นเห็นปะอันนี้ติดลบ75ดอลลาร์75มั้งเออนี่75มันมีจุดทศนิยมกับไอ้ตัวลูกน้ำนะไม่งงๆอยู่โอเคอันนี้ติดลบนะครับอืมแปลว่าคนจ่ายเงินสดอ่ะน้อยกว่าอ่ะดูสิอันถัดไปซิกไหมเช็คไม่ซิกเช็คไม่ซิกแต่ว่าเช็คนี่ก็หลักฐานไม่เยอะพอที่จะบอกว่ามันเยอะหรือน้อยอาจจะพออ่ะขยับไปเงินสดเครดิตการ์ดละเครดิตการ์ดซิกสี่ดอกเลย0.00เลยแปลว่า99.99%คนที่จ่ายด้วยบัตรเครดิตจะมี CLV สูงกว่า100ประมาณ120ตลอดเห็นไหมดังนั้นการจ่ายเงินเกี่ยวข้องจริงๆก็สองวิธีการก็คือถ้าคนจ่ายเงินสดก็มี CLV น้อยถ้าคนจ่ายด้วยเครดิตการ์ด CLV ก็สูงหน่อยแต่คนที่จ่ายด้วยเช็คหลักฐานไม่พอที่จะตอบคำถามอะไรมันไม่สิเห็นเนาะอ่ะเพจบ้างเพจผู้หญิงผู้ชายผู้ชาย CLV สูงกว่าผู้หญิงอืมโอเคไหมให้สังเกตอย่างหนึ่งถ้าเกิดคุณเห็นของที่มันรีเวิร์สกันเลยเนี่ยถ้าไม่เป็น A จะเป็น B เนี่ยข้ามจะไขว้กันเลยสังเกตนะเออผู้ชายผู้หญิงมันไขว้กันใช่ไหมถ้าเป็นผู้ชายมันจะเป็นผู้หญิงถูกปะมันมีแค่สองเคสไงอันนี้มันเขาเก็บเพศแค่สองแบบอืมแต่ถ้าเกิดคุณเก็บเพศหลายแบบมันก็จะผลมันจะอาจจะไม่ไขว้กันขนาดนี้หรอกอืมโอเคไหมดังนั้นผู้ชายเนี่ยมี customer lifetime value สูงกว่าผู้หญิงนะค่าเป็นบวกติดทั้งคู่เห็นไหมอ่ะคราวนี้ของแปลกที่แบบเสือกติดมาให้กูด้วยคือโพสต์โค้ดโพสต์โค้ดแปลว่าให้คนบ้านอยู่ย่านไหนเกี่ยวข้องไหมว่าเขามีคัสเตอร์เมอร์ไลฟ์ไทม์วาลูเยอะหรือน้อยเห็นป่ะโพสต์โค้ดนะโพสต์โค้ดอ่ะเราดูนี่คนอยู่เขตไหนคนอยู่เขตไหนซื้อเยอะคนอยู่เขตไหนซื้อน้อยนั่นเองเคอ่ะเขตหนึ่งเกี่ยวเขตหนึ่งซื้อน้อยเห็นไหมติดลบ155เคสสองเคสสองหายไปหรอวะไม่ไม่ใส่มาแปลว่าไม่มีคนอยู่เคสสองแล้วข้อมูลของคนที่แปลงเสร็จแล้วมันไม่มีข้อมูลของคนอยู่เคสสองเลยเห็นปะมันก็เลยไม่แปลงดัมมี่ให้อืมแล้วเคสสองไม่มีข้อมูลเคสหนึ่งคนซื้อน้อยเทวีต่ำเคสสองไม่มีข้อมูลเคสสามอยู่นี่เคสสามซิกไหมเคสสามสิบกว่าเคสสามสิบเคสสามสิบ130กว่าคนแค่เขตคนที่อยู่เขตสามซื้อของเยอะคนที่อยู่เขตสี่ก็ซื้อของเยอะขึ้นกว่าคนที่อยู่เขตห้าไม่ significant คนที่อยู่เขตหกซิกแต่ว่าซิกด้วยเรทที่ไม่สูงเท่าคนอื่นเขาเขตหกซื้อน้อยเขตเจ็ดไม่ซิกเขตแปดไม่สิเขตเก้าไม่สิ
ฉะนั้นอารมณ์เหมือนประมาณว่าถ้าเกิดคุณมีข้อมูล transaction ของห้างแล้วกันสมมติคุณไปเซเว่นกันแล้วคุณรู้ว่าไอเนี้ยมาจากสาขาไหนสาขานี้อยู่เขตนี้คุณจะรู้แล้วว่าคนแถวไหนแม่งซื้อของเยอะคนแถวไหนซื้อของน้อยเห็นปะไอพวกโพสต์โค้ดอะไรพวกนี้มันโค้ดตามของแบบนั้นได้เห็นไหมดังนั้นนอมินอลใช้ในการทํางานได้ถ้าคุณโค้ดมันถูกถ้าคุณโค้ดมันผิดมันจะตีความผิดไปหมดเลยแล้วถ้าเกิดคุณใช้ Rabbit Miner ไม่มีคำว่าโค้ดผิดยกเว้นมึงเซตผิดคุณต้องเข้าใจคอนเซ็ปต์ให้ได้ว่าตัวนี้เป็นโนมินอลจริงหรือเปล่าแค่นั้นเองเพราะว่าถ้าเกิดทำเองเหนื่อยเหมือนกันนะคุณต้องทำ9 ตัวเนี่ยเยอะนะถูกปะอืมคุณทำเองเนี่ยแค่โนมิแค่มึงทำดัมมี่ทำดัมมี่โพสต์โค้ดก็ตายแล้วบอกว่ามันโคตรเยอะเลยอืมแปลว่า9คอลัมน์อ่ะถูกปะ7 8 8 9คอลัมน์อ่ะเยอะอ่ะเออโอเคนี่คือวิธีการวิเคราะห์แบบซูเปอร์ไวส์แบบเบสิกโอเคไหมซูเปอร์ไวส์แบบเบสิกด้วยรีเกรสชันอ่ะเดี๋ยวผมเอาซูเปอร์ไวส์เหมือนกันข้อมูลจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนเอามาข้อมูลเดิมเลยแต่เดี๋ยวผมจะใช้เดซิชันทรีแทนมีข้อดีอย่างนะครับถ้าเกิดคุณเซตอะไรเรียบร้อยแล้วคุณเปลี่ยนวิธีได้เลยแค่แตกดอกมาแล้วก็เปลี่ยนตัวเอาอืมอ่ะลองเปลี่ยนดูคราวนี้ผมจะไม่ใช้ regression แล้วผมลบออกนะแล้วผมเอา decision tree มาใส่แทนอยากจะรู้ว่าเฮ้ยคนกลุ่มไหนมันซื้อมันไม่ซื้อแยกตามอะไรได้บ้างอืมอันนี้ decision tree ดูสิพิมพ์ฐานอะไรไหม only leaf square criteria can be used for numerical level leaf square ว้าลีฟสแควร์ไปทีเรียตรงนี้ต้องเปลี่ยนแค่นั้นเองมันมีเกณฑ์เรโชตรงนี้ครับมันแล้วแต่ว่าหน้าตาข้อมูลเป็นไงเห็นปะถ้าเกิด default มันจะใช้ชื่อว่าเกณฑ์เรโชแต่ว่าถ้าเกิดคุณจะใช้ตัวที่เป็นตัวเลขมันแล้วแต่ว่าทาร์เก็ตเป็นอะไรไงถ้าทาร์เก็ตเป็นกลุ่มเป็นนอมินอลเนี่ยมันใช้ได้หลายตัวแต่ถ้าเกิดทาร์เก็ตเป็นตัวเลขที่เป็นมีค่าเฉลี่ยอย่างเงี้ยจะเก็บตัวเลขใช่ไหมตอนนี้ CLV เป็นตัวเลขถูกป่ะเออต้องใช้ตัวชื่อว่า least square แค่นั้นแหละแต่คุณทำให้เป็นมีเครื่องมือออโต้คอลลีคอยู่นะอ่ะลองดูตอนนี้ใช้ decision tree กับข้อมูลเดียวกันเลยอยากรู้ว่าเฮ้ยหาอะไรให้กูได้บ้างวะอืมอ่ะตะกี้ผมใช้ regression แต่คราวนี้ผมเปลี่ยนจาก regression เป็น decision tree โดยที่เนื้อข้อมูลไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะแล้วข้อมูลเหมือนเดิมเป๊ะเลยตัวเดิมนะบล็อกข้างหน้าไม่ได้แกะแตะอะไรมานะอ่ะลองรันดูนี่คือหน้าตาของ output นะครับซึ่งมันคอมเพล็กซ์เหลือเกินเอาตรงๆเออมันคอมเพล็กซ์มากเลยเฮ้ยค่าอะไรของมึงเยอะแยะเนี่ยไปถอยไปดูโหนดแม่ก่อนโหนดแม่อยู่ไหนวะไอ้เหี้ยโหนดแม่อยู่ไหนวะเนี่ยถอยไปดูมาโหนดศูนย์อยู่ไหนวะนี่หรอนี่เป็นเนี่ยนี่โหนดศูนย์มาเนี่ยโอ้ยกว้างเหลือเกินเชียร์ไม่ไหวอ่ะผมไปพรุนหน่อยจำได้ใช่ไหมถ้าเกิดคุณใช้ decision tree บนเนี้ยคุณสามารถ define ได้ว่ายอมให้ลึกกี่ชั้นถ้าให้มันลึกน้อยหน่อยมันก็จะเริ่มดูอะไรง่ายขึ้นเห็นไหมอืมอ่ะผมบอกว่าเปลี่ยนไซส์ไว้ให้แม่งลึกไปไม่ไหวเอาคอนดิสเต็มที่เขาให้ห้าแค่ห้าพออืมดิสเต็มที่แค่ห้าจริงพวกนี้มันเป็นค่าที่เอาไว้ไฟจูนนะคุณจะใส่ลงมาแต่ว่าเอาแบบง่ายๆที่ผมให้เราทำให้ดูกันโอเคคราวนี้เล็กลงไหมเห็นไหมอยู่ในขอบเขตที่ดูไหวแล้วก่อนหน้านี้เฮียอะไรก็ไม่รู้ยาชิบหายอืมโอเคนี่ถ้าใช้ decision tree เช็คตรงนี้นะครับก็คือค่า CLV นะอืมอ่ะใช้อันแรกแบ่งกลุ่มก็คือผู้หญิงผู้ชายดูโหนดบนสุดก่อนว่าเฮ้ยเขาแบ่งด้วยอะไรคู่แรกที่มันแยกลูกค้าออกจากกันได้ดีที่สุดถ้าทำให้ทาร์เก็ตมันเปลี่ยนได้ดีที่สุดอันแรกคือใช้เพศก่อนผู้หญิงหรือผู้ชายอืมหลังจากอันนี้มากกว่า0.5แปลว่าฟีเมลนะถ้าใครใช้เลขฟีเมลแปลว่ามากกว่า1แต่ผู้หญิงเป็น1ผู้หญิงเป็น1ผู้หญิงเป็น1ถ้ามากกว่า0.5แปลว่าอันนี้ผู้หญิงอันขวานี่น้อยกว่า0.5อันนี้ผู้ชายเห็นปะ
ผู้หญิงทางซ้ายผู้ชายทางขวาคุณต้องตีความมาให้ได้ด้วยนะคุณมันแล้วแต่ว่าโค้ดเดต้ามาไงอ่ะโอเคผมไล่มาทางซ้ายนะโอเคผู้หญิงอายุนี่แยกตามอายุแยกตามโค้ดแยกตามอายุอีกทีหนึ่งอะไรแบบนี้อ่ะอันนั้นไม่ต้องสนใจที่ผมบอกก็เวลาคุณวิเคราะห์ decision tree ให้ดูปลายโหนดเป็นหลักเห็นได้เนาะแล้วเช่นเวลาดูที่โหนดเตี้ยสุดเป็นปลายโหนดดังนั้นพวกข้างล่างเนี่ยเป็นเวลาเราวิเคราะห์เราก็จะได้เฮ้ยโหนดไหนค่ามันน่าสนใจค่าน่าสนใจของ decision tree มีอยู่สองแบบสามแบบอ่ะสามแบบอันแรกคือค่ามันเยอะเป็นพิเศษอันที่สองค่ามันน้อยเป็นพิเศษหรือแบบที่สามคือโหนดมันใหญ่เอ็นมันเยอะอันนี้มันรีพอร์ตค่าเอ็นป่าววะเออเหมือนยังไม่รีพอร์ตค่าเอ็นอ่ะงั้นดูตัวเลขก่อนตัวเลขไหนโดดเป็นพิเศษน่าสนใจบ้างคนไหน CLV ต่ำมากบ้างอ่ะดูที่ CLV ต่ำมากใครบ้าง489มีต่ำกว่านี้ไหมโอเคงั้น189คือต่ำที่สุดคนกลุ่มที่ CLV ต่ำคือคนกลุ่มนี้นะครับดังนั้นเราวิเคราะห์เอาแบบที่หนึ่งคือดูค่าที่มันแบบสุดขั้วสุดก็คือเยอะสุดหรือน้อยสุดอันนี้ค่าสุดขั้วที่เราสนใจคือไอ้พวกนี้ทำไมค่า CLV มันต่ำจังวะคนประเภทนี้แต่ถ้าคนที่ค่า CLV ต่ำคุณก็รู้แล้วว่าคนกลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มที่ให้ประโยชน์คนได้น้อยตั้งแต่เขาเกิดจนตายเขาให้คุณแค่เนี้ยถูกปะแต่ถ้าเกิดมีลูกค้าคนใหม่เข้ามาแล้วมันอยู่ในขอบเขตคล้ายๆไอ้คนนี้คุณไม่ต้องสนใจมันมากเพราะมันให้ประโยชน์คนน้อยเกินไปเห็นไหมดังนั้นคนแบบนี้มีคุณสมบัติอะไรบ้างอ่ะไล่ตามไปเลยจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิตเห็นไหม payment มากเท่ากับเครดิตการ์ดเนี่ยมากกว่า0.5เห็นไหมแปลว่าจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิตเอ้ยนี่น้อยมากกว่าน้อยกว่าเท่ากับเออน้อยกว่าน้อยกว่าน้อยกว่าแปลว่าไม่ใช้บัตรเครดิตจ่ายงั้นแปลว่าถ้าไม่เช็คก็เป็นสดเห็นไหมคนกลุ่มนี้เป็นคนที่หนึ่งคือจ่ายเงินไม่เป็นเช็คก็เงินสดขึ้นไปอีกข้างบนแต่ที่สองอยู่เขตน้อยกว่า0.5งั้นต้องไม่อยู่เขตสี่ไม่อยู่เขตสี่เข้าใจปะนี่คุณระวังสับสนตรงนี้เพราะว่าเราตัดสินด้วยค่าเป็นศูนย์กับหนึ่งใช่ไหมเอออันเนี้ยมากกว่าใช่ไหมอันนี้น้อยกว่าน้อยกว่าแปลว่าไม่ใช่ถ้ามากกว่าแปลว่าใช่ไงเออดังนั้นอันนี้คือเฮ้ยเขาไม่จ่ายเงินด้วยบัตรเครดิตอันนี้เขาไม่จ่ายเงินด้วยบัตรเครดิตคุณสมบัติข้อที่สองของคนกลุ่มนี้วิ่งขึ้นไปข้างบนเขาไม่ได้อยู่เขตสี่เห็นไหมเขาไม่ได้อยู่เขตสี่อ่ะไล่กันไปอีกอายุอันนี้อายุเกินกว่า53เห็นไหมอายุเกินกว่า53.5ไล่กันไปอีกเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงผู้หญิงที่ไม่ได้อยู่เขตสี่อายุเกิน53ไม่จ่ายตังค์ด้วยบัตรเครดิตถ้าเกิดแม่งโผล่เข้ามาไม่ต้องไปสนใจไปเลยให้ตังค์คุณได้เท่าไหร่หรอกเห็นไหมเออนี่คือการวิเคราะห์โหนดหนึ่งลูกค้ากลุ่มที่คุณสมบัติแบบนี้ให้ CLV คุณได้นิดเดียวเหมือนก็จ่ายน้อยอ่ะเห็นป่ะมันก็จ่ายน้อยฉะนั้นก็อาจจะให้ความสำคัญเขาน้อยหน่อยก็ได้อ่ะมาดูอันถัดไปสิเมื่อกี้ดูต่ำสุดเขานี่ดูสูงสุดเนี่ยสูงสุดแปลว่าเฮ้ยคนกลุ่มนี้ควรจะเก็บไว้เห็นไหมโอเคควรจะเก็บไว้อ่ะดูเลขตัวไหนกระโดดสุดๆบ้างอันนี้ต่ำสุดฉะนั้นอารมณ์เหมือนอะไรดีวะไออันแรกที่เราคุยกันเนี่ยเหมือนแบบป้าซัมติงอ่ะที่เพิ่งไม่ยอมจ่ายด้วยบัตรเครดิตอ่ะเออป้าชอบใช้เงินสดอะไรเงี้ยเออแล้วแบบไม่ได้อยู่เขตสี่ผมแต่ว่าอาจจะเป็นเขตคนรวยเลยวันนี้นะโอเคไหมไม่หรือท่านออกมาเงี้ยตอนลิเกชันนี่มันออกมาปุ๊บวะเขตสี่เนี่ยเขาดูนะลิเกชันตอนเขตสี่ออกมาอ่ะลิเกชันทุกคนดูที่ลิเกชันกูอยู่ไหนผลออกมาปุ๊บอ๋อมันลบไปแล้วดีกว่าเนี่ยจะดูสักหน่อยดูเนี่ยอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูโหนดที่มูลค่าสูงอะไรที่เป็นโหนดมูลค่าต่ำหา
โหนดมูลค่าสูงตัวนี้อันไหนสูงสุด700 900อ่ะ900อันนี้1,000โอเคนี่ใหญ่สุดละโอเคนี่ใหญ่สุดใหญ่สุดยิงรัฐทรานแซคชั่นเนี่ยจริงผมลืมเอามันออกนะมันไม่ควรจะเอามาติดความนะเออแต่จริงควรจะดรอปมันอีกนะตอนเซเล็กไอตัวเนี่ยคุณต้องเขาเรียกว่าเซเล็กที่บิวอ่ะควรเอาตัวนี้ออกเพราะมันไม่ได้ใช้งานอะไรหรือมันก็ปรับมันเป็นเมตาเดต้าตอนเซตโลอ่ะอย่างนั้นเราปรับหน่อยดีกว่าเพราะเนี่ยมันออกมากลายเป็นว่าคุณจะตีความมันผิดเออเพราะว่าตัวเนี้ยไม่ได้ใช้งั้นเราลองทํากันใหม่ดูตะกี้เราอาจจะตีความกันไม่ถูกต้องก็ได้อ่ะดังนั้นตอนนี้ที่เขาทำเซตโลตรงเนี้ยเราก็เพิ่มไปว่าตัว entry เข้าไปตัว last transaction ขอให้เป็น metadata คือมึงไม่ต้องมาสนใจมันเชฟไม่ต้องสนใจมันกด apply ไปเซตโลยอมไหมถ้าไม่ยอมคุณเปลี่ยนเนี่ย is invalid and not error not valid อ๋องั้นมีอีกบิดมีเออร์ไว้ผมทำเป็น ID ก็ได้ปรับเป็น ID ไปเลยพี่เราออกต้องเอาออเปอเรเตอร์ขึ้นมาใส่ ID ดีวะ ID เชื่ออยู่ไหนเนี่ย ID คือถ้าเกิดมันขึ้นเออร์เรอร์พวกนี้บางทีผมก็งงๆนะลืมๆเพราะบางอันต้องใช้บางทีผมก็ดรอปมันทิ้งไปด้วยวิธีการอื่นนี่แหละมันชื่ออะไรวะ select ใช่ไหม select ถ้าจะออกนะ select attribute ตัวนี้ select attribute คืออ่ะบอกเราไม่ใช้ใช่ไหมถ้าเกิดปรับแล้วมันแบบแก้ปัญหาหาอะไรไม่ได้ทันทีเนี่ยคุณก็ต้องกลับมาใช้ select attribute อ่ะบอกว่าจะดรอปตัวนี้ทิ้งมันเราจะไม่ใช้มันนะอะไรเงี้ยอ่ะดึงนี่มาใส่ใช่ไหมแล้วดึงนี่มาใส่แล้วเราบอกว่าเราไม่เอา attribute ตัวนู้น exclude ออกไป exclude ตัวไหนตัวเดียวตัวนั้นคืออะไรตัวนั้นคือ last transaction ใช่ป่ะงงเลยทีทำไม่ทันให้มึงชื่อ select attribute select attribute select attribute ใส่เข้าไปหลังจากตรง set row เนาะ attribute ใส่ไปหลัง set row แล้วบอกว่าตัวนี้เราไม่เอาเราไม่เอามันทำได้สองแบบแบบหนึ่งคือเลือกตัวที่เอาอีกแบบหนึ่งคือเลือกตัวที่ไม่เอาเออเราเลือกตัวที่ไม่เอาแทนถ้าเลือกตัวที่เอาเราเรียกว่า include ถ้าเกิดเลือกตัวไม่เอาเราเรียก exclude exclude ว่าถีบตัวนี้ทิ้งไปเดี๋ยวไป exclude ตัวนี้ก็จะหยิบมาแล้วหยิบมันออกไปถ้าเกิด include คือเฮ้ยเราเอาสมมติคุณมี10 ตัวคุณมี10 ตัวแล้วคุณบอกว่าคุณเอา9 ตัวเงี้ยถ้าคุณกดเป็น include คุณต้องกด9 ครั้งแต่ถ้าคุณบอก exclude คุณกดครั้งเดียววันที่วิวแล้วก็ลาสันกันอ่ะลองกดดูเอาเมาส์แชร์ตรงนี้ดูตัวนั้นจะหายไปแล้วอ่ะกด F3 ตัวเนี่ย last transaction ไม่มีแล้วนะไม่อยู่ในนี้แล้วหายไปแล้วเดี๋ยวลองรันใหม่ดูที่ผลจะเปลี่ยนหรือเปล่าเอมินไม่ต่อไม่มีแล้วจ้าไอตัวรัฐทรานแซคชันไม่โผล่มาแล้วนะเอ๊ะไม่มีรัฐทรานแซคชันผมนะคราวนี้ตัวเดิมเหมือนเดิมนะตัวเดิมยังเหมือนเดิมอยู่189เนี่ยเหมือนเดิมเรามาดูซิอันไหนใหญ่สุดบ้างโอเคตรงนี้1192 1119 1119ที่ใหญ่สุดให้สังเกตดูเฮ้ยเหมือนคนอยู่เขต4เนี่ยมันตื่นหนักไงเห็นไหมเนี่ยโพสต์โค้ดเท่ากับเขต4มากกว่า0.5แปลว่ามันอยู่เขตนั้นคนที่อยู่เขต4เนี่ยซื้อเยอะแต่นี่คุณสมบัติแรกของคนที่ค่า COV สูงๆคือ1คือมันอยู่เขต4อยู่เขต4จ่ายเงินด้วยเครดิตการ์ดเห็นไหมเนี่ยจ่ายเงินด้วยเครดิตการ์ดนะอยู่เขต4จ่ายเงินด้วยเครดิตการ์ดอายุน้อยกว่า55เป็นผู้ชายเป็นผู้ชายเห็นไหมฉะนั้นถ้าเกิดมีลูกค้าใหม่เข้ามาคุณสมบัติก็คือ UKC
เป็นผู้ชายอายุน้อยกว่า15มึงรีบเก็บมันไว้ไอ้พวกนี้สินะเห็นไหมเนี่ยได้วิธีการคัดกรองลูกค้าแล้วทำอย่างนี้คุณได้วิธีการคัดกรองลูกค้าแล้วคุณจะเก็บลูกค้าคนไหนไม่ควรจะเก็บลูกค้าคนไหนเห็นปะข้อมูลชุดเดียวกันเลยทํางานได้สองแบบเห็นไหมได้ข้อมูลชุดเดียวกันเลยอันนึงคือตอนที่ทำ regression อีกอันนึงคือทำไอ้ตัว density tree เห็นไหมสนุกไหมล่ะมึงตอนนี้ผมว่าคนให้ทำไว้สองแบบอะเอาแค่ regression decision tree แล้วก็ similarity ตอนนี้ให้ลองเล่นหลักๆแค่สามตัวเห็นปะลองเล่นกับข้อมูลชุดอื่นกันดูดังนั้นอันนี้สอนแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วตอนนี้คุณลองใช้วิธีการเนี้ยวิธีการที่ผมสอนตรงเนี้ยหาข้อมูลชุดอื่นมาเล่นข้างนอกหาแคคเกิลมาหาแคคเกิลมาอะไรก็ได้แคคเกิลอะไปหาข้อมูลในแคคเกิลแล้วหาวิธีการทำนายครับคนไหนยังไม่ผ่านกล้าไปแคคเกิลคุณก็เล่นที่นี่ก่อนเห็นป่ะเล่นที่ไอตัวแซมเปิลนี่เขาก่อนเราหาดูดิตัวไหนที่มีของที่น่าเอามาพรีดิกบ้างเนี่ยนะครับตอนนี้เรามีแซมเปิลเดต้าให้เล่นก็สักหลายหลายอันอยู่เนี่ยเอดิทลิสต์โฮเทลแอปเล่นอะไรดีมั้งกอลลิ่งดีเอลวีชวนเดต้าอ่ะโอเคคนไหนยังไม่ทันไปซ้อมก่อน ผมยังไม่อยากใส่ของแบบโหดหินวันนี้เดี๋ยวมันตายก็ ตอนนี้แค่แบบอ่ะใช้เทสว่าคุณรู้วิธีการเทสแล้วว่าเอาอินพุตมาแล้วได้เอาพุตยังไงยังไม่ได้พูดถึงการเทียบประสิทธิภาพมันมีเครื่องมือเทียบประสิทธิภาพด้วยว่าเทคนิคนี้กับเทคนิคนี้อันไหนเก่งกว่ากันอะไรเงี้ยยังไม่ต้องถึงกับมันแล้วเอาแค่แบบเอาแค่นี้ให้ได้ก่อนโอเคนะดังนั้นเดี๋ยวจะมีข้อมูลที่เป็นตัวแปรต้นเพื่อทำนายตัวแปรตามเหมือนเวลาคุณทำ regression ตอนวิจัยอ่ะแต่คุณลองหาข้อมูลชุดอื่นเซตอื่นมาเซตมาเล่นดูคุณไปหาข้อมูลบนแคคเกิลก็ได้เอามาเทสดูข้อมูลพวกเกี่ยวกับลูกข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าเพื่อที่จะทำนายว่าลูกค้ากลุ่มไหนคุณจะเก็บไม่ควรจะเก็บไหมเห็นไหมอ่ะดังนั้นผมให้โจทย์วันนี้เว้ยอ่ะหลักๆก็คือให้โอเปอเรเตอร์หัดเล่นสามตัวนะหัดเล่นโอเปอเรเตอร์สามตัวที่เอาไว้วิเคราะห์ตัวแรก similarity นะครับเคยเล่นไปแล้วรอบหนึ่งมั้งตัวที่สอง regression ตัวที่สาม latent tree มึงเอาแค่นี้ก่อนเหมือนจะตายกันแล้วเนี่ยว่าคอนเซ็ปต์ก็คือมันเป็นการรับข้อมูลเข้ามาอย่างเช่นเอาทรานแซคชันว่าคนว่าซิมิลาริตี้ไม่ค่อยใช้กับทรานแซคชันนะเพราะทรานแซคชันมันเป็นข้อมูลไดเมนชันที่ไม่เหมาะจะมาทำมันเราจะเอาของที่แบบเช่นสินค้ากับสินค้าเนี่ยโปรดักกับโปรดักยูเซอร์กับยูเซอร์เป็นของที่เขาแบบมีการสรุปมาแล้วอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นทรานแซคชันมันจะคนเดียวกันมันจะมีย่อยขึ้นมาเป็นรูปหลายๆอันถ้าคุณอยากจะมาทำคุณต้องเอาทรานแซคชันมาแล้วหดปุ๊บมาก่อนอาจจะต้องแอกเกตให้เสร็จก่อนแอกเกตให้เสร็จแล้วเข้ามาทำซับซิมิลาริตี้แต่ถ้าสเต็ปมันจะเยอะหน่อยประมาณนั้นเช่นแบบเฮ้ยอยากจะรู้ลูกค้าคนหนึ่งเก็บข้อมูลมาคนนี้ซื้อของเยอะเท่านี้คุณก็แอกเกตให้เสร็จเป็นโลเดียวใช่ไหมแล้วค่อยไปหาซิมิลาริตี้จากยูเซอร์อีกทีหนึ่งโอเคหัดเล่นสามตัวครับผมขอแค่นี้ก่อนไอ้พวกเมทริกสำหรับเทสว่าอันไหนดีอยู่กันเนี่ยเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวมันจะมีตัวหนึ่งชื่อออโต้โมเดลไม่ใช่ออโต้โมเดลอยู่ตัวหนึ่งตัวนี้มั้งออโต้โมเดลอันนี้นี่ออโต้โมเดลออโต้โมเดลเนี่ยมันใช้กับข้อมูลได้มันจะมีเทคนิคเยอะกว่านี้ตอนนี้ผมเอาแบบง่ายๆที่สุดก็คือมีแค่ regression มี latent tree สองอย่างแต่ว่าเวลาเขาทำงานจริงๆมันมีเขาเรียกว่าเทคนิคประเภทที่มันเป็นแบ็กบอกเขาเรียกนิวโรลเน็ตเวิร์ก
พวกนั้นคือมันจะมันตีความอะไรไม่ได้เลยแต่ว่ามันใช้ในการ predict ว่ามันแม่นไม่แม่นแค่นั้นพวกนั้นหมอก็ใช้ในการเอามาแล้วเอ้ยเดาให้หน่อยนี้ input กูมีหลายตัวเทเข้าไปไหนทำแม่นกว่ากันอันนั้นเดี๋ยวกดเร็วๆดูแล้วกันเดี๋ยวเสร็จงานตรงนี้คุณทำเป็นลงคนเดี๋ยวค่อยไปตรงนั้นเพราะอันนั้นมันง่ายซะจนความรู้คุณมันไม่ต้องมีก็ทําได้แต่ว่ามันตีความยากมันปัญหาอย่างนี้แหละมันทําง่ายแต่มันตีความยากโอเคเดี๋ยวผมให้ดูแซมเปิลตัวหนึ่งแล้วกันมีข้อมูลเทรนนิ่งเดต้านะเอาตัวอันนี้พอตัวเดต้าโฮเทลนะเมื่อกี้ที่เราทำเมื่อกี้คือตัว CLV อ่ะ CLV โอ้ CLV ไปทำเร็วๆให้ดูนะตัวนี้ชื่อออโต้โมเดลคุณแทบไม่ต้องมีความรู้ยี่อะไรเลยคุณกดได้กดก็เสร็จแล้วแต่กดเสร็จแล้วตีความเป็นเปล่าอันนั้นคือปัญหาเวลาคุณทำงานพวกนี้มันมีสองแบบนะครับเวลาที่ทำงานอันนึงคือ predict คือ input ตัวนี้ทายตัวแปรตามได้แม่นหรือเปล่าเห็นไหม input หลายๆตัวทายตัวแบบได้แม่นไหมถ้าแม่นกว่าก็หวังว่าจะดีกว่าอันที่สองคือ cluster คือแยกกลุ่มแยกลูกค้าเป็นกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองกลุ่มที่สามได้หรือเปล่า cluster นี่ก็เหมือนเขาเรียกว่าวิธีการ unreliableอย่างหนึ่งที่อันนี้ผมจะไม่สอนแต่ว่าเดี๋ยวสอนอันง่ายไม่ยากเขาเรียกว่าหา outlier outlier คือใช้คำว่าหาข้อมูลที่มันแปลกๆคำถามคือทำไมต้องหาวะแปลกๆก็เห็นอยู่แล้วเวลามีเยอะมันดูไม่ออกหรอกเข้าใจปะถ้าเกิดมีแบบหน้าเดียวไงคุณดีเยอะเยอะผิดปกติก็ดูได้แต่เมื่อใดก็ตามข้อมูลคุณแม่งแบบ100คอลัมน์ล้านโลเงี้ยคุณจะรู้ได้ไงว่าใครแปลกพวกนี้มันมีเครื่องมือช่วยนะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยสอนอีกทีหนึ่งโอเคงั้นเราดูตรงพีดิกก่อนเอาง่ายๆนะผมลองเล่นพีดิกดูแล้วทาร์เก็ตของผมใช้ตัวไหนดีพีดิกนะพีดิกใช้ตัวไหนเป็นทาร์เก็ตใช้คัสเตอร์มาไลฟ์ไทม์แวลู next แปดแล้วก็อันนี้เราเนี่ยข้อมูล next อ่ะตัวนี้มันจะให้เราเลือกว่าเอาอะไรเป็นตัวแปรต้นได้บ้างตัวแปรต้นอันไหนไม่ใช้ postfix ใช้ last transaction ไม่ใช้ payment method ใช้โอเค gender ใช้ age ใช้ next ตรงนี้เขาจะให้เลือกว่าใช้ได้กี่วิธีซึ่งวิธีจริงๆบนโลกมันเยอะนะครับอันนี้เป็นวิธีแบบอเนกประสงค์อะที่เราเรียนกันไปคือ linear regression ไอ้เช่นอยู่ไหนวะอันนี้คือ linear regression แล้วก็ตัว decision tree เราเรียนกันไปแค่สองอย่างแต่อันนี้มันเป็นวิธีอื่นที่ผมยังไม่ได้สอนซึ่งบางทีสอนไปก็อาจจะไม่มีประโยชน์อะไรเพราะแม่งเข้าใจยากอ่ะเอาแค่นี้ก่อนแล้วก็กดรันเลยเสร็จแล้วเราต้องมาเดี๋ยวแม่งทำแค่นี้เสร็จแล้วคุณแค่ set inputแค่นั้นเองเซตอินพุตเซตเอาท์พุตอ่ะแล้วมันจะหาวิธีการที่ดีที่สุดมาให้อ่ะรันเสร็จยังวะรันอยู่โอเคเสร็จแล้วโอเคนี่มีวิธีการในการทำนายเอาท์พุตนะครับทำนาย CLV ออกมา1 2 3มี6วิธีวิธีที่เออร์เลอร์น้อยที่สุดก็หรือมองอีกมุมคือแม่นที่สุดนั่นแหละคือวิธีที่5ตัวนี้เออร์เลอร์ไป 11% ตัวอื่นเออร์เลอร์เยอะกว่านี้โอเคมั้ยเออร์เลอร์ 11% แล้วก็เวลาที่คุณทำงานเกี่ยวกับ data เนี่ยมีเรื่องที่คุณต้องสนใจ2เรื่องเรื่องที่1คือแม่นเปล่าเรื่องที่2คือมันนานป่าววะคือบางวิธีการเนี่ยรันทีแม็กซ์10 ชั่วโมงอ่ะมันรันไม่ไหวเว้ยมันนานไปเขาใช้ว่าไอ้พลังงานเครื่องไม่คุ้มฉะนั้นเวลาเราสนใจเนี่ยเราจะสนใจสองเรื่องก็คือทางซ้ายก็คือวิธีการนี้เอาตัวข้อมูลตัวแปรต้นทำนายตัวแปรตามได้แม่นไหมแต่จะดูค่าว่าเออร์เลอร์น้อยหรือเปล่าถ้าเออร์เลอร์น้อยก็คือแม่นกว่าแบบที่สองคือแล้วมันเร็วไหมรันเร็วหรือเปล่าเพราะว่าเราพวกนี้รันจริงเนี่ยบางทีถ้าเกิดข้อมูลเยอะมากนะรัน8 วันเป็นเรื่องปกตินะ
รันข้อมูลเพื่อคำนวณ8 วันเป็นเรื่องปกตินะไม่ใช่เรื่องแปลกนะแต่ถ้าเกิดคุณแบบที่มันนานมากเฮ้ยพอมันรันเกิน15 วันแล้วมันจะไม่ไหวนะเห็นไหมอืมดังนั้นวิธีการไหนใช้กําลังในการโปรเซสต่ํากว่าก็คือทํางานได้เร็วกว่าบางทีต้องเทรดออฟอย่างเงี้ยแบบอาจจะแม่นน้อยลงนิดนึงแต่มันเร็วนะก็คุ้มกว่าอืมอันนี้ผมเอามาสอนแบบนิดเดียวเพราะว่ามันแบบเหมือนไม่ได้อะไรอย่างนี้นะคุณไม่รู้อะไรดีพายเนี่ยแต่รู้แค่ว่าทำยังไงให้แม่นทำไมให้เร็วกด2 ทีก็เสร็จแต่คุณจะตีความอะไรไม่ค่อยได้หรอกหลายๆคนก็เอาไอ้ตัวระบิดมันเนี่ยมาสอนแม่งสอนออโต้โมเดลหมดเลยมันสอนเร็วมันสอนง่ายอ่ะเออแต่ว่าพอทําเสร็จแล้วคุณก็เรากูทำอะไรวะเนี่ยมันจะมีปัญหาอ่ะในบรรดาเทคนิคทั้งหมดนะครับอันนี้เขาแรงค์มาให้แล้วตัวที่เร็วที่สุดชื่อเทคนิคชื่อ Gradient Boost 3ตัวที่อันนี้เออร์เลอร์น้อยกว่าเพื่อนอันนี้เออร์เลอร์เหลืออะไรวะอ๋อความเร็วสูงกว่าเพื่อนนี่ความเร็วสูงนะความเร็วสูงคือ decision tree เร็วที่สุดอืมเห็นไหมอันนี้คือ response time เวลานะตัวนี้กินเวลาน้อยสุด decision tree รันปั้งเดียวออกเลยตัวอื่นรันอาจจะแบบรอนาทีหนึ่งรอชั่วโมงหนึ่งแล้วแต่จํานวนข้อมูลเนี่ย decision tree รันเร็วที่สุดดังนั้นเวลาที่คนทำงานสาย Data เขาสนใจทั้งเรื่องอยากให้แม่นด้วยอยากให้รันไหวด้วยเห็นปะมี2 แบบแม่นด้วยรันไหวด้วยดังนั้นตัวเนี้ยใช้พลังในการรันต่ำสุด Latent Tree Regression ยังใช้เยอะกว่าเลยหรือแค่ใช้แรงกว่าตัวนี้ใช้พลังเยอะสุดชื่อ Gradient Boost แต่ Gradient Boost ตรงนี้คือมันแม่นกว่าเพื่อนเทคนิคนี้แม่นกว่าคนอื่นแต่มึงพลังกินโคตรนานเลยดังนั้นมันอาจจะไม่คุ้มไงเพราะถ้าเกิดข้อมูลเยอะเยอะมันรันไม่ไหวเห็นไหมแล้วมันแม่นกว่าแค่ไหนนี่เออร์เลอร์11%นี่เออร์เลอร์12%หากันหากนิดดังนั้นถ้ามองเทรดออฟแล้วมันไม่คุ้มที่จะทำเห็นนะเอออันนี้พูดให้เล่นๆเฉยๆฉะนั้นคุณไอ้ตัวเนี้ยมีข้อดีคือมันทำเร็วเดี๋ยวมันทำประโยชน์อะไรได้ไหมถ้าคุณสนใจแค่แบบสนใจว่าเอาข้อมูลอินพุตมาแล้วพรีดิกเอาท์พุตเฉยๆอ่ะใช่เนี่ยแป๊บเดียวเสร็จผมกดมันกี่นาทีเสร็จละเออแม่งไม่ต้องมานั่งทำลากบล็อกลากเบิร์กเฮียอะไรเลยไม่ต้องทำเลยแต่คุณจะทำรายละเอียดได้ยากถ้าคุณรู้แค่นี้นะคุณจะเอ้ยจะแบ่งย่อยกรุ๊ปย่อยอะไรมันทำยากอืมอ่ะลองไปดูเดต้าทรีนี่เหมือนงานที่เราทำไปหรือเปล่าอันนี้จะมีเทคนิคทั้งหมดที่เขาทำขึ้นมามันจะมี6 เทคนิคนี่แหละโดยปกตินะเทคนิคในการทำอืมรูเดต้าทรีนี่เหมือนของเราที่เราทำบอกว่าโมเดลนี่โมเดลที่มันหามาให้ซึ่งถ้าทำออโต้คุณก็คอนโทรลไม่ได้ไงว่าเอาให้ลึกแค่ไหนมันเอาดีฟอลต์เลยไงดีฟอลต์ไม่ผมอีกทีแม่งลึก10 ชั้นอะพอลึก10 ชั้นมันละเอียดแล้วละเอียดไปทำงานไม่ได้มันก็จะมีข้อจำกัดอย่างนี้แหละอืมของที่แบบกดง่ายๆบางทีมันก็ไฟจูนลำบากนะครับแต่อันนี้เหมาะกับเวลาที่คุณอยากจะทำใหม่เช่นสมมุติว่าตอนที่เราทำไอ้เนี้ยมีข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็มีเบอร์รองเท้าเขาอะใช้อินี่ทำมันเร็วกว่าเพื่อนเลยนะแม่นกว่าเพื่อนด้วยถ้าคุณต้องการแค่นั้นนะใช้อินี่ทำเร็วไม่ต้องมานั่งแบบเขียนบล็อกกันเลยเสียเวลาโยนข้อนี้แม่งเลยเฮ้ยผมกดแล้วแป๊บเดียวเสร็จถ้าเกิดใครดูไม่ทันเดี๋ยวมีวิดีโออืมโอเคเนาะดังนั้นตัวออโต้โมเดลมีข้อดีกับข้อเสียข้อดีคือมันเร็วมากกดแล้วเดียวก็เสร็จแบบนี้เสร็จแล้วออโต้โมเดลแม่งทำมันทีเดียวเสร็จแล้วแต่ว่าคุณไม่สามารถที่จะลงไปแกะรายละเอียดมันได้มันปรับไปแค่นั้นแหละมันทำอัตโนมัติอืมโอเคอ่ะประมาณนี้ฉะนั้นวันนี้ไปหัดกับโอเปอเรเตอร์2 ตัวคุณโดดโหลดข้อมูลมาเลยไอ้ตัวนี้มันแบบง่ายเกิน มันเป็นแบบฝึกหัดไปแล้วไงไอ้ตัวที่อยู่บนจอมันเป็นฝึกหัดแล้วคุณไปโหลดของที่อยู่ข้างนอกแล้วมาลองหาดูโปรเทคเกอร์หาเดี๋ยวนี้เลยอืมอืมปล่อยผ่านเดี๋ยวไม่ผ่านเขียนไม่เหอะเขียนให้มันดูไม่โง่อ่ะต้องเขียนหนึ่งคือมึงห้ามแบงค์มากูไม่รู้ให้คะแนนเลยเขียนไหมเขียนอะไรมาบ้างถ้าเขียนมาก็เขียนให้มันก็จะมีเคสตัดดี้ใช่ไหมเออเคสตัดดี้นี่เคสอะไรวะเดี๋ยวจำไม่ได้เลยลืมแล้วอ่ะผมออกข้อสอบ
อ่าแป๊บหนึ่งอ่าเพจแป๊บหนึ่งอยู่ในเมลอยู่ในเมลอาจารย์อาจารย์ต้องตอบก่อนนะบอกเราเป็นความลับหรือเปล่าแล้วก็จะเอาคลิปมาเป็นต่างเลยทำไมไม่ได้เออเฮ้ยกูอ่านไว้สิวะเดี๋ยวแกงกันที่สี่เลยด้วยเป็นช้าโอเคอ่ะเราจะไม่พูดถึงเรื่องนั้นกันแล้วนะครับเราอ่ะต่อแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวไปหาข้อมูลบนเพจเกอร์มานะครับแล้วก็หาเลิกเรียนเลยนะวิธีการทำนายทั้ง3 อย่างที่ให้ลองไปเล่นดูมีหา similarity ถ้าแบบนั้นข้อมูลคุณควรจะเป็นถ้าไม่ user ก็เป็น product เห็นปะฉะนั้นทั้งข้อมูล user ทั้งข้อมูล product เนี่ยคุณสามารถแปลงมาจาก transaction ได้ฉะนั้นกระบวนการแปลงเรียงไปก่อนนั้นแล้วเช่นคุณจะต้องซ้ำยอดขายของคนคนเดียวกันทั้งหมดขึ้นมาให้เป็นยอดขายของเขาอะไรเงี้ยอะไรเพื่อ aggregate ให้เสร็จนะแล้วคุณจะมีข้อมูล customer data เพิ่มฉะนั้นหา similarity ได้หา regression ได้คุณพอเป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอะไรก็ตามเนี่ยคุณสามารถที่จะเอาตัวแปรต้นมาทำนายตัวแปรตามได้ลองดูซิจะทำนายตัวไหนดีเพราะโดยปกติเวลาที่ทำ data analytics เนี่ยมันไม่แค่ทฤษฎีมันแค่ความเห็นเป็นผลแบบเฮ้ยมันดูเข้าท่าหรือเปล่าแค่นั้นพอฉะนั้นมันจะไม่เหมือนตอนคุณทำโครงสร้างว่าคุณจะอิเกชันตอนทําวิจัยอ่ะถ้าแบบมันต้องหาเปเปอร์ไว้ใช่ไหมทฤษฎีหานี่ว่างี้ว่างี้เกี่ยวข้องอะไรเงี้ยเออแต่ถ้าเกิดคุณทำเดต้าเขาไม่สนลุยเลยเคนะลุยเลยอันนี้เกี่ยวไม่ว่าลองเทสดูแม่งเลยใส่ได้เคนะฉะนั้นอ่ะสัปดาห์นี้ไปทํางี้นะครับเพราะมันผมสอนมากกว่านี้เดี๋ยวตายเอาแค่นี้ไปแฟกทีสไปก่อนเดี๋ยวพอสัปดาห์ถัดไปเดี๋ยวจะสอนพวกวิธีการวัดเพอร์ฟอร์แมนซ์ว่าเทคนิคไหนมันดีอยู่กันเห็นไหมเอาตัวเบสิกแค่นี้3 ตัวก่อนโอเคจบไปไหนเข้าไปต่อวันไหนนะต่อหน้าโอเคจบถ้าอยากตอบข่าวด้วยดีน้อยอาจารย์บอกแล้วข้อสอบแล้วอย่าไปเหยียบนั่งแงวข้อสอบขอบคุณครับ